สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมแอดมินมายองเนสและช่องแมลงหนังแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ารูซิเปอร์ยมทูตร้างนรกซีซั่นที่2 EP ที่8มีชื่อตอนว่าเกิดเรื่องเมืองต้องเสียบใน EP ที่แล้วเกิดความวุ่นวายกับใจของรูซิเปอร์จนทำให้ปีศาจของเราถึงกับเสียศูนย์ถึงขั้นอยากจะเป็นแดนขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันว่า EP นี้โคอีและรูซิเปอร์พวกเขานั้นจะไปทำคดีอะไรก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของจอมปีศาจหากสมาชิกท่านใดต้องการสนับสนุนช่องก็สามารถโดเนทได้ที่ True Wireless ตามที่ขึ้นที่หน้าจอและขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ช่องแมลงหนังได้เปิดรับสปอตโฆษณาในการสนับสนุนเป็นจำนวนมากและถ้าหากว่ามีท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจแมลงหนังหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปส่วนคุณผู้ชมใหม่ที่ยังไม่เคยกด Subscribe ให้กับช่องแมลงหนังวันนี้ถึงเวลาแล้วครับ1 Subscribe 1ไลค์ของท่านมันจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาเริ่มสปอยเลยละกันซีรีส์ได้พาเราไปยังสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเองก็มีหญิงสาวรายหนึ่งปั่นจักรยานมาด้วยความสุขแต่จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อมีฮูดพุ่งเข้าหาเธอทำให้จักรยานนั้นล้มลงเมื่อผู้หญิงคนที่ขี่จักรยานตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งหนีในทันทีแล้วเธอก็ตะโกนเรียกให้คนแถวนั้นช่วยส่วนผู้ชายคนนั้นเขาก็วิ่งไล่ตามมาติดๆและเขาตะโกนบอกกับเธอว่าหยุดอยู่เดี๋ยวนี้และเขาก็ยังตะโกนบอกคนรอบๆด้วยว่าอย่าไปยุ่งกับเธอแล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งไปจนมุมเธอได้วิ่งเข้าไปในตอกตอกหนึ่งซึ่งตรงนั้นมันมีกรงลวดที่กั้นระหว่างตอกทำให้ผู้หญิงคนนั้นพยายามจะปีนข้ามรั้วนั้นไปแต่ในตอนนั้นเองชายที่ใส่เสื้อคลุมมีฮูดก็วิ่งไล่ตามเธอมาจนทันแล้วผู้ชายคนนั้นก็กระชากผู้หญิงคนนั้นออกจากลูกกงทำให้ร่างเธอนั้นกระแทกที่พื้นในตอนนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่านี่นายเองหรอล้อเล่นใช่ไหมเราคุยกันได้นะเรื่องนั้นแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อมีฮูดก็ควักมีดออกมาแล้วเขาก็แทงผู้หญิงคนนั้นแบบไม่ยั้งเมื่อเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนั้นนอนจมกองเลือดผู้ชายคนนั้นก็วิ่งหายไปในทันทีจากนั้นตัวเซรีก็ตัดฉากมายังที่ทำงานของคุณหมอลินดาซึ่งในตอนนี้รูซิเฟอร์นั้นอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าเขากำลังเล่าบางอย่างให้กับคุณหมอลินดาได้ฟังและมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องของโคอีนั่นเองรูซิเฟอร์ได้พูดกับคุณหมอลินดาว่าผมกับคุณตำรวจอยู่ตรงนั้นด้วยกันคุณตำรวจกับผมนั้นยืนอยู่ในครัวจากนั้นลูซิเฟอร์ก็หยุดไปพักหนึ่งและเขาก็พูดต่อไปว่าแล้วคุณตำรวจก็ทำแซนด์วิชที่ผมกินผมเชื่อนะคุณหมอว่าคุณกำลังจะบอกผมว่านั่นมันเป็นมากกว่าแซนด์วิชธรรมดาส่วนทางด้านคุณหมอลินดาดูเหมือนว่าเธอยังมีความกลัวอยู่เพราะเธอนั้นรู้ความจริงแล้วว่าตอนนี้ลูซิเฟอร์คือจอมปีศาจคุณหมอลินดาได้ใช้ปากกาจิ้มไปที่กระดาษโดยที่เธอไม่เขียนอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณหมอทำมันเป็นการระงับความกลัวของตัวเองทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยพูดต่อไปว่าใช่บางทีมันอาจเป็นการแสดงความสนิทสนมคือแบบว่าขนมปัง2แผ่นถ้าจะทำแซนด์วิชมันต้องเอามาประกบกันซึ่งนั่นไม่อาจจะแปลได้ว่าคุณตำรวจนั้นเริ่มไว้ใจผมเอ๊ะหรือบางทีมันอาจเป็นแซนด์วิชที่เกิดจากความไม่ไว้ใจหมอคุณช่วยบอกผมทีได้ไหมว่าตอนนี้คุณตำรวจกำลังส่งข้อความอะไรให้ผมหรือเธอต้องการแสดงออกอะไรที่เธอนั้นกอดกับผมในห้องครัวทางด้านคุณหมอลินดาเธอจึงพูดขึ้นมาว่าแล้วฮิตเลอร์ล่ะรูซิเฟอร์จึงพูดออกมาว่าแซนด์วิชคือฮิตเลอร์อย่างนั้นเหรอคุณหมอจากนั้นคุณหมอลินดาก็พูดต่อไปว่าคุณทรมานฮิตเลอร์ในนรกยังไงเมื่อรูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นเขาถึงกับถอนหายใจออกมาข่าวนั้นรู้แล้วว่าคุณหมอไม่ได้ฟังในสิ่งที่เขาพูดเลยคุณหมอลินดาเธอก็พูดต่อไปว่าห้องขังของฮิตเลอร์เขาอยู่ติดกับโมฮัมหมัดอาดีหรืออามีนหรือเปล่าแล้วในนั้นพวกเขาอยู่กันยังไงหรือว่าในนรกมันมีตึกสำหรับขังพวกคนเลวโดยเฉพาะแบบนั้นใช่ไหมส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องที่ผมเล่ามาให้คุณฟังทั้งหมดมันคงป่าประโยชน์สินะเพราะว่าคุณไม่อยากจะคุยในเรื่องที่ผมเล่าคุณกลับถามในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่ผมนั้นยังอยู่ในนรกทางด้านคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าก็คุณคือปีศาจของแท้ทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าคุณฟังผมนะคุณหมอตอนแรกผมกลัวว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกเลยหรือว่าคุณจะกลัวจนหนีผมไปตลอดกาลแล้วทางด้านคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าเมดคนหรือว่าปีศาจไม่สินะฉันก็ไม่รู้เธอช่วยพูดให้ฉันนั้นเห็นภาพก็เหมือนว่าคุณหมอลินดาจะพูดไม่ค่อยออกทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมจะบอกอะไรคุณให้นะคุณหมอและผมจะพูดให้มันชัดเจนคุณจะว่าอะไรไหมถ้าเราจะกลับไปคุยในเรื่องของการเติบโตทางอารมณ์ของผมทางด้านคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าได้ขอโทษส่วนลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าได้ผมยกโทษให้งั้นเรามาเริ่มเลยละกันคุณว่าในสิ่งที่โคอีนั้นทำกับผมมันหมายความว่ายังไงทางด้านคุณหมอลินดาก็เลยพูดออกมาว่าแล้วคุณลุงเอ็ดวินของฉันล่ะเป็นยังไงบ้างเขาอยู่ข้างล่างนั้นด้วยหรือเปล่าคือแบบว่าเขานั้นเป็นคนชั่วช้าเลวร้ายมากเมื่อลูซิเฟอร์ได้ยินในสิ่งที่คุณหมอนั้นพูดเขาถึงกับถอนหายใจออกมาจากนั้นตัวซีรีก็พาเรามาหาโคอีซึ่งในตอนนั้นลูซิเฟอร์ก็อยู่ด้วยลูซิเฟอร์ได้พูดกับโคอีว่าผมคิดว่าตอนนี้คุณหมอลินดาเป็นคนที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงเธอกลายเป็นคนบ้าพูดพร่ำไปเรื่อยทางด้านโคอีก็เลยบอกว่างั้นเธอก็คงเหมือนคุณที่ใส่กระโปรงท
แต่นั้นลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าตลกมากตั้งหรอคุณตำรวจนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะจริงๆผมรู้สึกเป็นห่วงเธอนิดๆทางโคอีก็เลยบอกว่าฉันว่าเธอคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าหาว่าคุณอยากคุยกับใครฉันก็อยู่ตรงนี้ไงทางลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ผมนั้นคุยกับคุณไม่ได้จริงๆซึ่งการที่ลูซิเฟอร์พูดแบบนี้มันมีความหมายลึกๆว่าลูซิเฟอร์ไม่อยากให้โคอีรู้ว่าเขานั้นคือจอมปีศาจมีหวังโคอีคงรับไม่ได้แน่ๆส่วนทางโคอีเธอก็พูดมาว่าทำไมล่ะฉันแน่ใจว่าฉันนั้นรับได้ตอนนี้ฉันเห็นด้านที่น่าเกลียดของคุณหมดแล้วท่านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมเกรงว่าสิ่งที่คุณเห็นมันเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นพวกเขาได้เดินคุยกันมาเรื่อยๆจนมาถึงสถานที่เกิดเหตุซึ่งถ้าหากว่าใครจำกันได้ในช่วงต้น EP ที่แอดมินได้พูดถึงหญิงสาวขี่จักรยานที่โดนแทงนี่แหละคือคดีที่ลูซิเฟอร์และก็โคอีกำลังจะมาทำซึ่งในตอนนั้นแดนก็ได้อยู่ด้วยลูซิเฟอร์จึงกล่าวคำทักทายแดนว่าอ๋อนายเดอมาพอดีเลยท่านั้นแดนก็สายหัวและเขาก็พูดออกมาว่าเหยื่อของเรามีชื่อว่าแมดดี้โฮเวิร์ดเธอถูกทำร้ายตอนที่เธอนั่นออกมาจากบ้านคนร้ายวิ่งตามเธอมาในตอกจากนั้นคนร้ายก็ใช้มีดแทงเธอแบบซ้ำๆหลายแผลแต่ให้อธิบายโดยละเอียดก็คือหญิงสาวคนนี้ถูกแทงไปทั้งหมด19ครั้งทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็ได้นั่งข้างๆศพจากนั้นเขาก็เปิดผ้าคลุมศพออกมาซึ่งร่างของหญิงสาวคนนี้ก็เต็มไปด้วยแผลตามที่แดนนั้นพูดจริงๆทางด้านของอีจะได้พูดขึ้นมาว่าการทำร้ายศพซ้ำๆทั้งที่รู้ว่าเธอน่าตายแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัณหาอาชญากรรมบางทีพวกเขาอาจจะรู้จักกันแถมเธอยังถูกฆ่ากลางวันแสกๆฉันเชื่อว่ามันต้องมีพยานอยู่แถวนี้ทนายแดนก็เลยบอกว่าใช่มีเยอะเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะถามใครซึ่งบอกตรงๆนะผมเดาแทบไม่ถูกผมคิดว่าคนที่อยู่บริเวณแถวนี้คงจะบอกกับเราว่าฆาตกรของเราอาจเป็นผู้ชายหรือไม่ก็เป็นคนอเมริกาใต้บางทีอาจจะบอกว่าเป็นคนผิวขาวหรือว่าดำสูงหรือไม่ก็เตี้ยผมน้ำตาลหรือทองหรือบางทีพวกเขาอาจบอกว่าผู้ชายที่แทงหญิงสาวคนนี้เขามีหัวล้านก็ได้ทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่านี่เท่ากับว่าเราเจอปีศาจเปลี่ยนร่างอย่างนั้นหรอทางด้านโคอีจะได้บอกว่านั่นมันคือคำให้การจากพยานที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งบางทีมันอาจเชื่อถือไม่ได้ในตอนนั้นเองเอลล่าก็เดินเข้ามาแล้วเธอก็พูดว่าใช่ตาคนน่ะมันล่อหลอกกันได้แต่ว่าหลักฐานนั้นไม่เคยโกหกจากนั้นเอลล่าก็ได้นั่งลงแล้วเธอก็ได้มองไปที่แผลของศพแล้วเอลล่าก็พูดออกมาว่าเราเจอผิวหนังที่ช้ำเป็นจำใบมีดไม่เพียงแต่ปักเข้าไปในกล้ามเนื้ออ่อนแต่มันยังทิ่มไปถึงกระดูกอีกด้วยฆาตกรนั้นคงเป็นคนตัวใหญ่และแข็งแรงเอามากๆและที่บอกว่าเขามีผมสีทองมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงและฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนผิวสีขาวซึ่งการที่เอลล่าพูดแบบนี้ได้ว่าชายที่เป็นฆาตกรนั้นมีผมสีทองเพราะเอลลาได้เจอกับเส้นผมที่อยู่ในที่เกิดเหตุในระหว่างนั้นเองแดนก็เดินเข้ามาและเขาก็พูดว่านี่พวกเราเจออะไรเข้าแล้วล่ะจากนั้นแดนก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและเขาก็เปิดภาพของชายคนหนึ่งซึ่งกำลังยืนแอคถ่ายรูปอยู่และแดนก็ซูมเข้าไปด้านหลังของชายคนนั้นปรากฏว่ามันคือภาพเหตุการณ์ในตอนที่ฆาตกรกำลังฆ่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ทางด้านของอีก็เลยบอกว่าคนที่ถ่ายรูปนั้นเห็นหน้าฆาตกรชัดหรือเปล่าทางด้านแดนก็เลยบอกว่าไม่เห็นเลยดูนี่สิแต่ที่เราเห็นได้ชัดก็คืออาวุธนั่นมันบ้าชัดทางด้านของอีก็เลยบอกว่าอาวุธที่ฆาตกรนั้นถือมันดูเหมือนของประกอบฉากหนังอะไรอย่างนั้นจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้ดึงมือถือของแดนนั้นมาดูและเขาก็พูดออกมาว่าไม่เป็นไปไม่ได้ทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าหมายความว่ายังไงเป็นไปไม่ได้ซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็ต่างสงสัยกันหมดว่าลูซิเฟอร์หมายความว่ายังไงลูซิเฟอร์จะได้พูดออกมาว่าของประกอบฉากที่คุณพูดถึงมันไม่ใช่อย่างใช่ไหมล่ะทุกคนก็งงในสิ่งที่ลูซิเฟอร์นั้นพูดแต่นั้นลูซิเฟอร์ก็ได้ส่งมือถือให้กับแดนและเขาก็บอกกับทุกคนว่าผมต้องไปแล้วล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจอมปีศาจของเรานั้นคิดอะไรอยู่เขาได้พาเมดและเมเนเดลมายังสถานที่ที่เขานั้นฝังยูเรียเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นเมดก็บ่นว่าฉันไม่มีเวลามาเดินเล่นนะลูซิเฟอร์งานนักล่าฆ่าหัวของฉันกำลังบูมโอเคไหมพองั้นฉันขอให้นี่เป็นเรื่องสำคัญเถอะทนายลูซิเฟอร์ก็บอกว่านี่มันเรื่องสำคัญอยู่แล้วล่ะก็ลูซิเฟอร์ก็พาทุกคนมาหยุดบริเวณหลุมศพของยูเรียลซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มีคนขุดร่างยูเรียลนั้นขึ้นมาทนายเมดจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่านี่คืออะไรตัวทนายอเมเดลก็เลยบอกกับเมดว่านี่คือจุดที่ลูซิเฟอร์นั้นฝังยูเรียลทนายเมดก็เลยบอกว่าถ้าหาว่าคุณทั้งสองคนจะกอดคอกันร้องไห้ก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะไปรอในรถในระหว่างที่เมดกำลังจะเดินกลับไปที่รถอาเมเดเดลก็ได้ดึงแขนของเมดเอาไว้และเขาก็หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นลูซิเฟอร์ทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่ามีคนมาขุดหลุมศพของยูเรียลทนายอาเมเดเดลก็เลยบอกว่าเออฉันเห็นแล้วถามจริงเนี่ยเป็นคนขุดอย่างนั้นหรอจะขุดขึ้นมาทำไมล่ะร่างยูเรียลก็ยังอยู่ในนั้นทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่แต่คมดาบของอัตเรียลนั้นไม่อยู่จากนั้นทั้งสามคนก็ก้มไปดูศพของยูเรียลที่อยู่ในหลุมแล้วลูซิเฟอร์ก็พูดออกมาว่าฉันว่าอาวุธของเทวทูตแห่งความตายอยู่ในมือของมนุษย์แล้วล่ะส่วนทนายเมย์ก็พูดขึ้นมาว่าฉันขอทำความเข้าใจหน่อยละกันถ้าอาวุธนั้นอยู่ในมือของมนุษย์คมดาบของอัตเรียลมันจะทำให้มนุษย์คนนั้นฆ่าคนอื่นอย่างนั้นหรอทนายอเมเดเดลก็เลยบอกว่า
มันจะเรียกร้องให้คนใช้งานทำตามจุดประสงค์ของมันชาร์ล็อตลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่ามนุษย์จิตใจอ่อนแอกว่าพวกเรามากมันจะกระซิบเสียงใส่หูพวกเขาเรียกร้องให้คนที่ถือนั้นทำร้ายคนอื่นดาบนั้นมันจะใช้เหตุผลความเลวร้ายของคนที่ถือดาบนั้นอยู่เพื่อให้คนคนนั้นไปทำร้ายคนอื่นส่วนทนายอเมเนเดลก็พูดขึ้นมาว่าแล้วมันจะมีผลให้คนคนนั้นอยากทำเรื่องนั้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าทนายเมย์ก็เลยบอกว่าแล้วถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่มีใครหยุดมันลูซิเฟอร์จึงพูดขึ้นมาว่ามันก็จะเกิดเรื่องเสียบกันทั้งเมืองยังไงล่ะทนายเมย์ก็เลยบอกว่านั่นมันเป็นดาบที่โมโหน่าดูเลยนะทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่มันถูกขโมยมาจากเทวทูตแห่งความตายน้องสาวของเราก็ไม่ได้น่ารักหวานแหววนะทางด้านอเมเนเดลก็เลยพูดขึ้นมาว่าฟังนะตอนนี้พวกเรากำลังเสียเวลากันอยู่เราต้องหาดาบนั่นที่เจอทางด้านเมย์ก็เลยบอกว่าทำไมล่ะก็แค่พวกสาวฟิตเนสตายไป 2-3 คนใครจะสนใจจริงๆคนก็ฆ่ากันตลอดเวลาอยู่แล้วทางด้านอเมเนเดลก็เลยบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมดเธอไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะรุนแรงขึ้นดาบนั่นมันจะถูกส่งต่อจากมนุษย์คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งซึ่งนั่นมันหมายความว่าความหายนะจะตามมาเป็นทางแบบที่เรานั้นจะจินตนาการแทบไม่ออกทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่มันเป็นดาบอันเล็กๆแต่จริงๆมันร้ายกาจมากเราต้องไปตามเอามันกลับมาทนายอเมเดลก็เลยบอกว่าฉันดีใจนะที่นายนั้นเห็นชอบด้วยลูซิเฟอร์คือใครจะคิดว่าการเอาวัตถุจากสวรรค์ลงมายังมนุษย์โลกอาจทำให้เกิดหายนะได้ทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าโอ้ฉันชอบหน้ายิ้มยอของนายนะเนี่ยเซ็กซี่กว่าตอนที่นายหน้าบื้อเยอะเลยทนายอเมเดเดลก็เลยบอกว่าฉันแค่ประหลาดใจที่นายนั้นยอมรับผิดทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าก็ฉันนั้นคิดว่าเอาศพมาฝังกลางป่าโดยที่ไม่เอาปลายนับปากอยู่แล้วมันก็ไม่มีใครรู้ก็ดีเท่าไหร่แล้วและก็อย่างที่เห็นกันอยู่ฉันนั้นคิดผิดฉันจะยอมรับผิดชอบในเรื่องที่ฉันนั้นทำพังไว้คนเดียวในระหว่างนั้นเมดก็หัวเราะขึ้นมาและเธอก็บอกว่าอ๋อโชคดีละกันคุณทั้งสองคนแล้วเมย์ก็เดินกลับไปที่รถในทันทีทนายลูซิเฟอร์ก็เลยพูดกับมาว่าเธอไม่อยากช่วยเราหรอเมย์ทนายเมย์ก็เลยบอกว่าไม่เอาล่ะขอบใจจากนั้นเมย์ก็หันมาพูดว่าจะย้ำให้ฟังอีกครั้งนะฉันไม่มีงานทำทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่างั้นฉันจะย้ำให้ฟังอีกครั้งนะดาบนั่นไม่ใช่ว่าฆ่าได้แค่มนุษย์มันยังสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสลายไปได้รวมถึงปีศาจด้วยเพราะงั้นถ้าคุณตำรวจเดกเกอร์ไปเจอเข้าแล้วกลับมาที่บ้านเมดจะได้พูดขึ้นมาว่าฉันก็จะโดนฆ่าเพราะไม่ยอมล้างจานทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่านั่นคือสาเหตุหนึ่งที่คุณตำรวจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนครั้งนี้ไม่ได้ทีนี้ฉันอยากให้เธอเมดและก็นายอเมเดเดลช่วยกันย้ายศพของยูเรียไปไว้ที่อื่นแต่รอบนี้ขอฝังในที่ที่ไม่มีใครหาเจอเลยละกันทนายอเมเดเดลก็เลยบอกว่าได้และระหว่างที่เมดกำลังเอาศพของยูเรียขึ้นมาลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าเราต้องเอาศพของยูเรียนั้นขึ้นมาแล้วอย่าทำให้บริเวณรอบหลุมนั้นมีร่องรอยหรือหลักฐานอะไรทิ้งไว้ในระหว่างที่เมย์กำลังจะเดินลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะรอยเท้าตรงนั้นทนายเมย์ก็เลยบอกว่าทำไมล่ะส่วนทนายลูซิเฟอร์เขาก็พูดขึ้นมาว่าเพราะฉันจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาตรวจพื้นที่จากนั้นลูซิเฟอร์ก็เดินออกไปจากที่นั่นลูซิเฟอร์เขาได้มายังสำนักงานตำรวจและเขาก็เดินเข้ามาในห้องพิสูจน์หลักฐานซึ่งในตอนนั้นเอลลาก็กำลังทำงานของเธออยู่ลูซิเฟอร์ได้พูดกับเอลลาว่าไม่อยากได้ความเชี่ยวชาญจากคุณในเรื่องวิทยาศาสตร์แบบเป็นการส่วนตัวหน่อยจะได้ไหมเอลลาจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าจะตรวจสอบความเป็นพ่อเด็กอย่างนั้นหรอทนายลูซิเฟอร์ก็ได้บอกว่านี่ผมดูท่าทางเหมือนคนไร้ความรับผิดชอบขนาดนั้นเลยหรอแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะถ้าคุณนั้นช่วยผมในครั้งนี้ผมจะเป็นหนี้บุญคุณคุณหนึ่งครั้งทนายเอลลาจึงได้พูดขึ้นมาว่าลูซิเฟอร์ถ้าหากว่าเราจะช่วยเหลือกันคือต้องช่วยแบบฟรีๆโอเคนะแล้วเราก็ต้องไว้ใจด้วยว่าความรักนั้นจะย้อนกลับมาช่วยเราเองนี่บุญคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของศรัทธาทนายลูซิเฟอร์ก็บอกว่าเอาล่ะอย่าทำให้ผมเสียความรู้สึกกับไอ้เรื่องนี่บุญคุณอะไรนี่เลยไปกับผมเถอะผมสัญญาจะยื่นหมูยื่นแมวทนายเอลลาก็เลยบอกว่าก็ได้มันก็มีสิ่งที่ฉันอยากได้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะรับมันไหวหรือเปล่าทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าแหมพูดแบบนี้ผมก็สนใจขึ้นมาแล้วล่ะทนายเอลลาก็เลยบอกว่าคือมันไม่ค่อยเหมาะสมที่จะทำระหว่างเพื่อนร่วมงานทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยงั้นคุณก็บอกมาเลยว่ามันเรื่องอะไรฉะนั้นเอลลาก็เดินไปกระซิบข้างหูของลูซิเฟอร์ตัวนั้นนั่งลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าก็ได้ได้เลยซึ่งในตอนนั้นโคอีก็ไม่เห็นพอดีซึ่งในตอนแรกโคอีเข้าใจว่าเอลลากำลังหอมแก้มลูซิเฟอร์พอเอลลาพูดไปสักพักหนึ่งลูซิเฟอร์ก็ปฏิเสธขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่นะไม่แบบนั้นไม่ได้ฉะนั้นเอลลาก็เลยบอกว่าคุณคือคนที่พยายามยื่นหมูยื่นแมวเองนะฉะนั้นลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่สิคือมันรู้สึกว่าง่ายไปหน่อยแต่ก็โอเคก็ได้ถือว่าตกลงแล้วกันให้ตายสิคุณนี่มันเนื้อตัวแม่จริงๆตัวซีรีไม่ได้บอกว่าเอลลานั้นพูดอะไรกับลูซิเฟอร์แต่ดูแล้วมันคงเป็นเรื่องไม่ยากเกินความสามารถของจอมปีศาจของเราหรอกจากนั้นลูซิเฟอร์ได้พาเอลลามาที่หลุมศพของยูเรียล
พอเอลลานั้นเห็นหลุมนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าที่คุณอยากให้ฉันช่วยคือคุณจะฆ่าฉันอย่างนั้นหรอลูซิเฟอร์จึงแกล้งหยอกเอลล่าโดยการทำท่าจะผลักเธอลงไปในหลุมเอลล่าก็ร้องขึ้นมาแล้วลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมล้อเล่นมันไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยผมอยากให้คุณช่วยในเรื่องการพิสูจน์หลักฐานซะหน่อยหนึ่งคือผมอยากรู้จริงๆว่ามันมีใครเข้ามารบกวนบริเวณนี้บ้างนี่ดีนะครับเนี่ยที่ตัวเมดและอเมเดเดลเอาศพของยูเรียออกไปแล้วแล้วตัวซีรีก็ทำให้เรารู้ว่าคนที่ขุดศพของยูเรียนั้นขึ้นมาไม่ใช่ลูซิเฟอร์ส่วนเอลล่าก็พูดขึ้นมาว่าคุณหมายถึงหลุมศพเปล่าๆนี่หรอลูซิเฟอร์จะได้พูดขึ้นมาว่าฟังนะคุณพูดเองนะว่านี่บุญคุณเป็นเรื่องของศรัทธาใช่ไหมล่ะเอลลาจะได้บอกว่าใช่จากนั้นลูซิเฟอร์ก็พูดต่อไปว่างั้นผมก็กำลังขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวผมและคุณก็รู้ไว้เลยว่าผมจะไม่ขอให้คุณทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมหรอกจากนั้นเอลลาก็เลยบอกว่านี่คุณนะคำพูดของฉันเองมาย้อนฉันอย่างนั้นหรอมันยิ่งทำให้ฉันปฏิเสธได้ลำบากมากเลยนะจากนั้นลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมรู้ตรงบริเวณนี้มันมีรอยเท้าที่น่าสนใจมากเลยนะท่านเอลลาก็เลยบอกว่าดูเหมือนว่าเราเจอรอยเท้าของผู้ชายซึ่งมันเป็นรองเท้าผ้าใบโอเคเดี๋ยวฉันจะทำแบบพิมพ์ขึ้นมาแต่ฉันขอเดามาเลยว่ารองเท้าที่ผู้ชายคนนี้ใส่มันต้องเป็นรองเท้าแบรนด์ดังและเราก็ต้องค้นหาจากผู้ชายประมาณ2ล้านคนใน LA หรือผู้หญิงตัวโตๆอีกสักหมื่นคนท่านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมนึกว่าเราจะมีหลักฐานอะไรที่มันจะเพาะเจาะจงมากกว่านี้หน่อยด้านเอลลาก็ได้บอกว่าในการวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุเขาไม่ได้ทำกันแบบนั้นสักหน่อยในระหว่างนั่นเองเอลลาก็เหลือไปเห็นรอยไหม้แล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่ามีคนพยายามเผาอะไรสักอย่างหนึ่งจากนั้นเธอก็ก้มไปดูที่พื้นปรากฏว่ามันเหมือนกองไฟเก่าแล้วมีเศษกระดาษนั้นอยู่ในกองไฟจึงมอดดับไปแล้วเอลลาจึงได้หยิบมันขึ้นมาดูและเศษกระดาษนั้นมันมีข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งเขียนเอาไว้บนกระดาษเอลลาจึงได้พูดต่อไปว่าเดี๋ยวฉันจะลองเอามันไปประกอบในห้องแล็บซึ่งไอเศษกระดาษที่เอลลานั้นพูดถึงมันมีหลายชิ้นเลยทีเดียวท่านนั้นลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าเยี่ยมเลยดีระหว่างที่คุณกำลังค้นหาเรื่องนี้อยู่ผมจะกลับไปหาคุณตำรวจจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ลุกออกไปจากที่นั่นในทันทีและเขาก็พูดกับเอลลาว่าแล้วอย่าลืมล่ะยังไม่ทันที่ลูซิเฟอร์นั้นจะพูดจบเลยเอลลาก็พูดขึ้นมาว่าจะบอกใครเรื่องหลุมศพที่ไม่ใช่หลุมศพที่น่าขนลุกสุดๆของคุณนี่กับใครใช่ไหมล่ะได้เลยจากนั้นตัวซีรีก็พาเรามายังฟิตเนสแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้โคอีกำลังมาสืบหาข้อมูลในคดีการตายของหญิงสาวที่ปั่นจักรยานและดูเหมือนว่าหญิงสาวที่ถูกแทงนั้นเธอจะทำงานอยู่ที่ฟิตเนสแห่งนี้ซึ่งลูซิเฟอร์นั้นก็มาด้วยโดยเพื่อนของแมนดี้หญิงสาวที่ถูกแทงได้เล่าให้โคอีและลูซิเฟอร์ฟังว่าเราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันอย่างเดียวแมนดี้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับฉันเป็นคนที่แนะนำให้ฉันพบกับโอลิเวียพระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อว่าเธอนั้นตายไปแล้วจากนั้นโคอีก็พูดขึ้นมาว่าขอโทษนะออรี่อะไรนั่นน่ะฉันอยากรู้ว่ามันคืออะไรด้านหญิงสาวที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายก็เลยพูดออกมาว่าออริเวมันคือระบบการรับรู้ถึงจิตใจและร่างกายของเรามันถูกออกแบบมาเพื่อเปิดเผยบางสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนทางด้านลูซิเฟอร์แล้วก็โคอีก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่ามีคนเชื่อคำพูดของคุณที่เอามายำรวมกันแบบนี้จริงๆหรอคือแบบว่านะผมก็ชอบบรรทายที่หุ้มด้วยกางเกงรัดรูเหมือนกับผู้ชายทุกคนแหละแต่สิ่งที่คุณพูดขึ้นมามันเป็นเรื่องแหกตาทางจิตวิทยาชัดๆแล้วหญิงสาวคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าก็อริเวถูกพัฒนาขึ้นจากกูรูของเราที่มีชื่อว่าเจนสันกอรีและตามคำสอนของเจนสันเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราท่านนั่นลูซิเฟอร์ก็เลยบอกมาแล้วถ้าตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นจองงังที่มีน้ำหนักเกือบ200โลแล้วมีปัญหาในเรื่องการผายลมล่ะเมื่อโคอีได้ยินดังนั้นเธอจึงได้สะกิดลูซิเฟอร์ให้เขานั้นหยุดพูดแต่ลูซิเฟอร์ก็ไม่ยอมหยุดเขาได้พูดต่อไปว่าผมก็แค่พูดเฉยๆเรื่องบางเรื่องนะฝังเอาไว้ซะดีกว่าส่วนนั้นโคอีก็ได้พูดกับหญิงสาวที่เป็นเพื่อนของแมนดี้ว่าเมื่อทางตำรวจตรวจสอบดูรายละเอียดจากการฆ่ามันอาจมีบางอย่างเชื่อมโยงกับคนรอบข้างและตอนนี้เรากำลังหาคนที่เกลียดแมนดี้มากๆคุณพอจะนึกถึงใครได้บ้างไหมส่วนนั้นเพื่อนของแมนดี้ก็พูดออกมาว่าไม่เลยแมนดี้เป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบเธอเป็นเหมือนแสงสว่างที่แท้จริงทางด้านลูซิเฟอร์ก็พูดขัดขึ้นมาว่าแล้วเธอไม่มีเรื่องขัดใจเล็กๆน้อยๆบ้างเลยเหรอบางทีแมนดี้อาจจะไปดื่มสมูทตี้แบคทีเรียของใครเข้าหรือไปทำโยคะท่านกยุงเยอะไปจนคนอื่นนั้นรำคาญเมื่อโคอีได้ยินดังนั้นทำให้เธอต้องสะกิดลูซิเฟอร์เป็นครั้งที่สองแต่ก็เหมือนเดิมลูซิเฟอร์ก็ยังไม่หยุดพูดเขาได้พูดต่อไปว่าคุณลองคิดหน่อยได้ไหมมันต้องมีบ้างแหละเรื่องที่แมนดี้ทำให้ใครขัดใจเล็กๆน้อยๆเพราะงั้นช่วยเขียนรายชื่อคนที่ไม่ค่อยตรงชะตากับแมนดี้ใครก็ตามที่มีลักษณะไม่พอใจหรือว่าเคยมองเธอแบบไม่สมอารมณ์บางทีพวกนั้นก็อาจเป็นฆาตกรได้ในระหว่างนั้นเองโคอีก็บอกกับเพื่อนของแมนดี้ว่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะจากนั้นโคอีก็จูงมือลูซิเฟอร์ให้ห่างออกจากตรงนั้นแล้วโคอีก็บอกกับลูซิเฟอร์ว่านั่นมันไม่ใช่ลักษณะของการฆ่าที่เรากำลังตามสืบอยู่นะลูซิเฟอร์
ส่วนนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมก็แค่เก็บรายละเอียดให้ครบนะคุณตำรวจอย่างที่คุณได้เคยบอกกับผมว่าเขย่ากอไม้จนกว่าความจริงจะบินออกมาทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าฉันว่าฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นนะทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าไม่หรอถ้างานคงเป็นเอลลาที่พูดมั้งเมื่อโคอีได้ยินดังนั้นเธอจะได้พูดกับลูซิเฟอร์ว่าช่วงนี้คุณใช้เวลากับเอลลาเยอะนะคือแบบว่าทำงานอะไรด้วยกันแบบนั้นน่ะทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าก็ไม่เชิงนะแล้วจู่ๆลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่างั้นเราไปดูกันไหมว่าเขาเขียนรายชื่อไปถึงไหนแล้วแม่เบี่ยงเบนประเด็นเก่งจริงๆจากนั้นตัวเซรีก็ตัดฉากมาที่เอลลาซึ่งในตอนนี้เธอกำลังฟังเพลงและทำงานไปด้วยอย่างสบายใจในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ก็เลยเข้ามาและเขาก็ดึงหูฟังของเอลลานั้นออกแล้วลูซิเฟอร์ก็พูดออกมาว่าดีใจที่คุณนั้นตั้งใจทำงานนะส่วนทางด้านเอลลาก็พูดกลับมาว่ารู้ไหมมีการศึกษาพบว่าสมองคนเราจะทำงานได้ดีที่สุดในตอนที่ไม่พยายามคิดและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ไอเดียดีๆมักจะเกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังอยู่ในห้องอาบน้ำทนายลูซิเฟอร์ก็บอกว่าแต่สำหรับผมแล้วผู้หญิงต่างหากล่ะถึงจะทำให้มีไอเดียดีถามจริงตอนนี้คุณมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมเอลล่าก็เลยบอกว่าคืบหน้าสิจากนั้นเธอก็หยิบแผ่นอะไรบางอย่างออกมาซึ่งถ้าหากว่าใครจำกันได้เอลลาได้เก็บเศษกระดาษที่ถูกเผาแล้วเอามาต่อกันดูว่ามันมีข้อความอะไรที่เขียนอยู่หลังกระดาษเอลลาได้พูดบอกกับลูซิเฟอร์ว่าฉันใส่ความชื้นให้กับกระดาษที่ถูกเผาที่เราเก็บมาได้จากที่เกิดเหตุอันน่าขนลุกของคุณซึ่งฉันใช้โพลีไวนิลอะเซเทสทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าพูดออกมาแล้วฟังดูง่ายนะเนี่ยจากนั้นเอลลาก็อธิบายต่อไปว่าและฉันก็เอาชิ้นส่วนพวกนี้ต่อเข้าไปด้วยการได้โปรแกรมจัดรูปแบบและดูเหมือนว่าเราจะเจออะไร2 อย่างสิ่งแรกดูเหมือนว่าสิ่งที่เราเจอก็คือแผนที่ซึ่งมันเป็นแผนที่นำทางจากใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสไปจนถึงสถานที่เกิดเหตุของคุณทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าแล้วอย่างที่2ล่ะเอลล่าจะได้พูดต่อไปว่ามันคือโลโก้ของสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งลูซิเฟอร์จะได้ถามกับเอลล่าว่าสำนักงานกฎหมายที่ไหนจากนั้นเอลล่าก็ได้ขีดข้อมูลชื่อสำนักงานให้กับลูซิเฟอร์นั้นได้ดูและชื่อสำนักงานกฎหมายนั้นก็คือ R&W ลูซิเฟอร์จึงพูดขึ้นมาว่าให้ตายสิและสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อย่อว่า R&W ก็คือสำนักงานกฎหมายริชาร์ดแอนด์วิลเลอร์ซึ่งมันเป็นสำนักงานกฎหมายที่ชาร์ลอตแม่ของลูซิเฟอร์นั้นเป็นเจ้าของจากนั้นตัวซีรีก็พาเรามาหาชาร์ลอตดูเหมือนว่าตอนนี้เธอกำลังวุ่นวายอยู่กับงานของเธอในระหว่างนั้นเองก็มีคนเดินเข้ามาในห้องซึ่งในตอนแรกชาร์ลอตก็ไม่ได้มองว่าใครนั้นเดินเข้ามาเธอจะได้บอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้รบกวนเป็นว่าเธอจะเป็นเด็กฝึกงานบากกว้างเมื่อเช้าในตอนนั้นเองก็มีเสียงของลูซิเฟอร์นั้นดังขึ้นสวัสดีครับแม่ท่านชาร์ลอตก็เลยบอกว่าสวัสดีจ้าลูกส่วนลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าดูเหมือนว่าแม่กำลังยุ่งอยู่นะท่านชาร์ลอตเธอก็มองลูซิเฟอร์แล้วทำหน้าแบบใสซื่อท่านชาร์ลอตก็พูดขึ้นมาว่าแม่เบื่อคู่ชีวิตและลูกของสาวที่แม่นั้นสิงร่างอยู่จริงๆแม่ก็เลยคิดว่าจะลองเล่นเรื่องงานทั้งหมดดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะเมื่ออ่านตำรากฎหมายทั้งหมดแล้วท่านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าตำรากฎหมายอันไหนล่ะชาร์ลอตจะได้พูดขึ้นมาว่าก็ทั้งหมดนั่นแหละนี่แม่ใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์ด้วยซ้ำแถมยังมีเวลาสอนท่าใหม่ๆให้กับสามีได้ลูกเคยได้ยินท่าที่เขาเรียกว่าคาวเกิร์กับด้านไหมทางด้านลูซิเฟอร์ก็ทำน้ำเสียงตื่นเต้นและเขาก็พูดออกมาว่าโอ้โหน่าตื่นเต้นจังเลยแม่นี่มันน่าตื่นเต้นจริงๆตอนนี้แม่กำลังมานั่งศึกษาทั้งศาสตร์กฎหมายและหลักกรรมสูตรแถมยังมาวาดแผนที่ไปยังหลุมศพของยูเรียลอีกแล้วลูซิเฟอร์ก็ได้วางกระดาษที่เอลลานั้นปิ้นมาให้ซึ่งมันเป็นภาพกระดาษที่ถูกฉีกแล้วเอาไปเผาไฟโดยเอลลาได้เอามาเรียงต่อกันเมื่อชาร์ลอตเห็นดังนั้นเธอจึงได้หยิบกระดาษขึ้นมาดูแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่ามีคนเจอดาบนั่นแล้วอย่างนั้นหรอท่านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่างั้นแม่ก็ยอมรับว่าแม่เขียนแผนที่ให้มนุษย์คนหนึ่งไปถึงตรงนั้นอย่างนั้นหรอท่านชาร์ลอตก็เลยพูดกลับมาว่าอ๋อไม่ใช่แค่มนุษย์คนหนึ่งหรอกแต่มันมีมากกว่า10คนต่างหากล่ะท่านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่า10คนอย่างนั้นหรอส่วนชาร์ลอตก็พูดออกมาว่าหรืออาจจะเป็น12คนหรือบางทีอาจจะเป็น15ก็ได้นะลูกเมื่อลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นเขาถึงกับพูดไม่ออกจากนั้นชาร์ลอตก็พูดต่อไปว่าเฉพาะลูกที่มีความเหลี่ยมจัดที่สุดเท่านั้นแหละแม่ถึงต้องจัดการที่แน่ใจว่ามีใครสักคนนั้นทำได้จริงๆแล้วก็จริงอย่างที่แม่คิดพวกเขาขุดไอ้ดาบมานั้นขึ้นมาจากนั้นลูซิเฟอร์ก็เลยทำเสียงแปลกใจแล้วพูดว่าแล้วแม่จะบอกคนให้ไปทำแบบนั้นทำไมเนี่ยนี่แม่เป็นบ้าอะไรจากนั้นชาร์ลอตก็เลยบอกว่าแม่เป็นบ้าอย่างนั้นหรอถ้าลูกไม่อยากให้ใครเจอดาบนั้นก็ไม่ควรเอาไปทิ้งไว้ในหลุมตั้งแต่ต้นท่านนั้นลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าก็หลุมผมกบไปแล้วแถมมันยังอยู่ในที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งมันจะไม่มีใครเจอถ้าแม่ไม่วาดแผนที่นั้นท่านนั้นชาร์ลอตก็เลยบอกว่าอ๋อก็ใช่นะท่านนั้นลูซิเฟอร์ก็พูดกับชาร์ลอตว่าอีกอย่างนึงนะแม่ถ้าไม่ไปซ่อนที่นั่นแล้วจะให้ผมไปซ่อนที่ไหนล่ะที่รักบ้านของตัวเองอย่างนั้นหรอแม่รู้หรือเปล่าว่าที่นั่นแต่ละสัปดาห์มีคนผ่านเข้าออกกี่คนทางด้านชาร์ลอตก็เลยบอกว่าไม่รู้สิไว้ในห้องนอนมั้งลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่ามันแย่กว่าเดิมอีกแ
แต่นั่นชาร์ลอตก็พูดกับลูกของตัวเองว่าอ๋อใช่ลูกโดดเด่นด้านเพศมากแม่จะว่าไปลูกก็ได้จากแม่ไปเต็มๆนะเนี่ยทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมอยากถามแม่จริงๆแม่คิดยังไงจะปล่อยดาบอัสเดียวมายังโลกมนุษย์ทางด้านชาร์ลอตก็เลยพูดออกมาว่าเพราะแม่อยากได้ความสนใจจากพ่อของลูกดูเรียวพี่น้องของลูกซึ่งเขาก็เป็นลูกของแม่เพิ่งจะตายไปคิดว่าเรื่องนี้มันบ้ามากหรอที่แม่อยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งที่พร้อมอยู่กับแม่ในเวลาที่แม่นั้นเสียใจพอลูกของตัวเองนั้นตายไปแม่ไม่เคยพยายามติดต่อเขาเลยแล้วลูกลองเดาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกมามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยทางด้านชาร์ลอตจะได้พูดต่อไปว่าใช่มันก็เหมือนเคยแม่ก็เลยคิดว่าถ้าของเล่นของเขานั้นเริ่มแทงกันเองด้วยดาบจากสวรรค์นั้นบางทีเขาอาจยอมสละเวลาหันมาดูสักนิดทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าแม่มนุษย์กำลังจะตายกันเพราะแม่นะส่วนชาร์ลอตก็พูดออกมาว่าใช่มนุษย์จะตายแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องตายอยู่แล้วพวกเขาถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่แต่ไม่ได้ตายแบบนี้แม่เมื่อชาร์ลอตได้ยินดังนั้นเธอจึงได้หันหลังมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าดูเหมือนว่าการพักผ่อนนี่มันทำให้ลูกนั้นเปลี่ยนไปนะแม่ว่าลูกดูผูกพันกับสิ่งมีชีวิตพวกนี้แล้วไม่ว่าแม่จะพยายามคิดเท่าไหร่แม่ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าทำไมลูกถึงมีความรู้สึกแบบนั้นทาร่าลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่แม่บอกว่าอยากอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับพวกลูกๆใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นแม่ก็เลือกมาแม่จะช่วยผมหาดาบนั้นกลับมาหรือจะให้ผมนั้นส่งเมทมาที่นี่และให้เธอนั้นช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับแม่ส่วนทางด้านชาร์ลอตเธอก็ถอนหายใจแล้วเธอก็พูดออกมาว่าก็ได้แต่ตอนนี้ลูกกำลังทำให้แม่นั้นเสียอารมณ์กับท่ากวางเหลียวหลังเลยนะเนี่ยดังนั้นชาร์ลอตก็หันหลังให้กับลูซิเฟอร์แล้วเธอก็โก่งก้นให้กับลูซิเฟอร์นั้นได้ดูส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาถึงก็พูดไม่ออกแล้วเขาก็หันหน้าหลบโดยไม่พูดอะไรดูเหมือนว่าลูกกับแม่คู่นี้มีอะไรที่เหมือนกันอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความกวนหรือการวางแผนการต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยทีเดียวดังนั้นตัวซีรีก็พาเรามายังนักงานตำรวจซึ่งในตอนนั้นเองโควีได้โทรสอบถามพยานในที่เกิดเหตุว่ามีใครพบเห็นแมนดี้ในช่วงเวลาไหนบ้างและโควีก็เอามาเปรียบเทียบเวลาของคนที่ไม่ค่อยจะถูกใจแมนดี้มากสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าระยะเวลากับจังหวะของคนเหล่านั้นมันไม่มีระยะเวลามากพอที่จะมาฆ่าแมนดี้ในตอนที่เธอนั้นออกกำลังกายและเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในฟิตเนสในเซโรนาเธอก็ไม่ใช่คนร้ายซึ่งในตอนนั้นแดนก็นั่งอยู่ที่นั่นด้วยจู่ๆแดนก็พูดขึ้นมาว่าโคอีพุดดิ้งผมหายทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าอะไรนะแดนฉันได้พูดตอบไปว่าก็พุดดิ้งที่มันอยู่ในตู้เย็นในห้องพักไงล่ะมันเป็นของผมแถมมันยังติดป้ายไว้ด้วยว่าแดนแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วและนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าว้าวให้ส่งสายตรวจไปตามหาไหมล่ะหรือจะให้ฉันจัดตำรวจมาเฝ้าดูให้แล้วแดนก็พูดขึ้นมาว่าเปล่าโคอีมันไม่ใช่แบบนั้นผมแค่อยากจะบอกว่าขนมสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากด้านโคอีก็เลยบอกว่าโอเคในตอนนั้นเองเอลล่าก็เดินเข้ามาพอดีด้วยดูเหมือนว่าเธอกำลังถือกล่องอะไรมาสักอย่างเอลล่าได้กล่าวคำทักทายโคอีและแดนว่าว่าไงคะเจ้าหน้าที่สืบสวนทั้งหลายแล้วเอลล่าก็เดินเข้าไปในห้องพิสูจน์หลักฐานด้านโคอีก็พูดกับแดนว่าดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์กับเอลล่ากำลังทำคดีที่ฉันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าด้านแดนก็เลยบอกว่าทำไมคุณถึงสงสัยล่ะโคอีจะได้บอกว่ามันไม่มีเหตุผลมากพอที่พวกเขาจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากขนาดนี้ด้านแดนก็เลยยิ้มขึ้นมาแล้วเขาก็พูดออกมาว่านี่คุณหึงหรือเปล่าเนี่ยทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าไม่มันไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆทางด้านแดนก็เลยพูดออกมาว่าเพราะถ้าหึงก็บอกได้นะเพราะเรายังสามารถให้กำลังใจในฐานะเพื่อนกันได้ต่อให้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนอื่นก็เถอะทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าแต่ลูซิเฟอร์ไม่ใช่ผู้ชายคนอื่นเขาแค่เป็นคนพิลึกและอย่างนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคู่หูไม่มีอะไรเป็นมากกว่านั้นและที่สำคัญคู่หูต้องไม่มีความลับต่อกันทางด้านแดนก็เลยบอกว่าบางทีเอลล่ากับลูซิเฟอร์อันมีความสัมพันธ์มากกว่าเรื่องเซ็กหรือไม่พวกเขาก็อาจจะกำลังคบกันแบบจริงจังทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าไม่ล่ะนั่นไม่ใช่นิสัยลูซิเฟอร์ฉันไม่คิดว่าเขาจะแล้วจู่ๆก็มีเสียงของลูซิเฟอร์นั้นแทรกเข้ามาโดยลูซิเฟอร์ได้พูดว่าไม่ใช่นิสัยลูซิเฟอร์ที่จะทำอะไรโคอีจะได้หันหน้ามาหาลูซิเฟอร์โดยเธอนั้นทำหน้าตาใสซื่อและเธอก็พูดออกมาว่าลูซิเฟอร์คงจะชอบโป๊กเกอร์จากนั้นโคอีก็ชี้ไปที่แดนและบอกว่าแดนชอบจัดเล่นโป๊กเกอร์เดือนละครั้งทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่ผมชอบการพนันผมไปด้วยแต่จู่ๆลูซิเฟอร์ก็หันมาพูดเรื่องคดีซะอย่างนั้นโดยเขาได้บอกกับโคอีว่าเอาล่ะไหนล่ะรายชื่อคนที่ขัดใจแมนดี้ผู้น่าสงสารจากนั้นโคอีก็ได้ส่งรายชื่อให้กับลูซิเฟอร์ซึ่งดูจากท่าทางโคอีนั้นกลัวว่าลูซิเฟอร์นั้นจะไม่ได้ยินเรื่องที่เธอนั้นกำลังนินทาลูซิเฟอร์ให้แดนฟังในระหว่างที่ลูซิเฟอร์กำลังดูรายชื่อของคนที่มีปัญหากับแมนดี้หญิงสาวที่ถูกแทงทางด้านโคอีและแดนก็กำลังเถียงกันแดนได้บอกกับโคอีว่าคุณทำตัวพิลึกนะทางด้านโคอีก็พูดกับแดนว่าคุณนั่นแหละที่มันทำตัวพิลึกน่าสงสัยทางด้านลูซิเฟอร์ที่กำลังดูรายชื่ออยู่เขาก็ได้ไปสะดุดกับรายชื่อผู้ชายคนหนึ่งโดยชายคนนี้เขามีชื่อว่าดันแคนวาส
และดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์ก็มีรายชื่อส่วนตัวที่เขานั้นหาไม่ได้เหมือนกันซึ่งหนึ่งในนั้นมันก็มีชื่อดันแคนวัตเหมือนกับรายชื่อที่ลูซิเฟอร์นั้นได้มาจากโคอีส่วนทางด้านโคอีและแดนพวกเขากำลังเถียงกันอยู่ว่าใครนั้นทำตัวมีพิรุธให้ลูซิเฟอร์นั้นต้องสงสัยในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ก็หันมาและเขาก็ได้บอกกับแดนและก็โคอีว่าดันแคนวัสคือฆาตกรทางด้านโคอีก็ได้บอกว่าทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้นลูซิเฟอร์จะได้บอกมามันเป็นรางสังหรณ์น่ะจากนั้นโคอีก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของสำนักงานตำรวจเพื่อเสิร์ชดูข้อมูลว่าดันแคนวัสเขาคือใครและข้อมูลที่โคอีนั้นเจอก็คือดันแคนวัสเขาเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งในออฟฟิศของชายคนนี้ตั้งอยู่บนชั้นบนของห้องเรียนโยคะที่เมนดี้และเพื่อนของเธอชอบไปออกกำลังกายแถมไอ้นายดันแคนนี่เขายังเป็นเจ้าของห้องเช่าที่แมนดี้และคอรีนานั้นเช่าอยู่แถมดันแคนวัสเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งอีกด้วยในระหว่างนั้นเองแดนก็พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าดันแคนจะไม่พอใจที่แมนดี้ไปจอดรถในที่ของเขาดันแคนวัตเลยพยายามไล่ที่สตูดิโอโยคะนั่นเมื่อ 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นเป็นข้อมูลที่แดนนั้นสอบปากคำพยายามแวดล้อมมาได้แต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่สาเหตุของการที่ใครสักคนจะไปแทงคนอื่น19แผลทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าคุณลองสังเกตดูผู้ชายคนนี้สิผมทองคอหนาซึ่งน่าจะมีแรงระดับมนุษย์ยักษ์อย่างที่เอลลานั้นเคยประเมินเอาไว้หลังจากนั้นลูซิเฟอร์ก็เดินออกไปจากตรงนั้นในทันทีแดนจึงได้มากระซิบข้างๆหูของโคอีว่าเอลลาที่รักอย่างนั้นหรอแม่แดนนี่ไม่ยอมแก้แค้นต่อหน้าชอบทำอะไรรับหลังลูซิเฟอร์ส่วนทางด้านโคอีก็ถามกับลูซิเฟอร์ว่านั่นคุณจะไปไหนทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าก็ไปหานายดันแคนอะไรนี่ทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าไม่เราจะไปด้วยกันแบบคู่หูโอเคไหมส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดออกมาว่าอ๋อได้เดี๋ยวผมขอคุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่งทนายโคอีก็เลยบอกว่าโอเคไม่ต้องห่วงแต่เธอนั้นกลับเดินไปใกล้ๆลูซิเฟอร์ทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกกับโคอีว่าขอโทษส่วนตัวได้ไหมคุณตำรวจขอเวลาแป๊บเดียวจากนั้นลูซิเฟอร์ก็เดินออกไปทนายโคอีก็เลยบอกว่าได้สิแต่ดูเหมือนว่าโคอีนั้นสังเกตได้ว่าลูซิเฟอร์นั้นทำตัวแปลกไปดูเหมือนว่าเขาจริงจังอย่างมากเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งมันผิดนิสัยของลูซิเฟอร์จากนั้นตัวเซรีได้พาเรามายังสำนักงานของดันแคนซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนว่าเมดและอเมริเดลกำลังมาหาข้อมูลบางอย่างในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังลื้อของก็จะกระจายเต็มไปหมดอเมริเดลได้พูดกับเมดว่าดันแคนวัสเมดลูซิเฟอร์นั้นบอกชื่อนี้มาแล้วดูเหมือนว่าสิ่งของที่พวกเขากำลังหากันอยู่ก็คือดาบอัดเลียวทั้งที่ทั้งคู่ค้นหาไปทั่วห้องแต่ก็ยังไม่เจอดาบนั้นเมดได้บอกกับอเมริเดลว่าไม่เห็นเจออะไรเลยทั้งที่อเมริเดลก็เลยบอกว่าใช่ฉันเองก็ไม่เจอเมดจะได้พูดออกมาว่าต่อให้เรานั้นหาดาบนั้นเจอมันก็เป็นแค่ทางแก้ชั่วคราวแม่งคุณนั่นแหละคือตัวปัญหานางปล่อยดาบนั่นออกมาเพื่อสร้างความวุ่นวายแต่คุณกับลูซิเฟอร์กลับโต้ตอบด้วยการโอ๋นางทนายอเมริเดลก็เลยบอกว่าไม่มีใครโอ๋นางทั้งนั้นแหละโอเคนะเมดทนายเมดจะได้บอกว่าคุณจะหลอกตัวเองยังไงก็ตามใจแต่ฉันรู้จริงๆคุณก็รู้อยู่กับใจว่ามันไม่จริงและสิ่งที่นางนั้นทำมันก็อธิบายอะไรได้ต้องเยอะทนายอเมริเดลก็เลยบอกว่าอธิบายอะไรทนายเมดก็เลยบอกว่าตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วแหละแต่เอาเป็นว่าฉันจะอธิบายให้ฟังละกันจะบอกอะไรให้นะไอ้การเป็นลูกของแม่แบบนี้น่ะมันทำให้ฉันนั้นหมดอารมณ์ทนายอเมริเดลก็เลยบอกว่าอะไรนะไอ้เรื่องชุดหนังรัดรูปอวดหุ่นสุดแซ่บอย่างนั้นเนี่ยนะทนายอเมริเดลก็เดินไปใกล้ๆเมดแล้วเขาก็พูดออกมาว่ามันก็ไม่ได้สุดยอดอะไรขนาดนั้นแต่ดูเหมือนว่าอเมริเดลจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะจริงๆแล้วใครๆก็รู้ว่าเมดนั้นสุดยอดในระหว่างนั้นเองเมดก็ได้ยินเสียงรถนั้นเข้ามาจอดในสำนักงานมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อเมริเดลนั้นกำลังเคิร์มกับส้วนทรงองเอวของเมดเมดจะได้พูดออกมาว่าพวกนั้นมาแล้วมาขัดจังหวะอเมริเดลซะแทบหัวทิ่มเลยทีเดียวอเมริเดลจะได้พูดแก้เขินออกมาว่าอ๋อเราควรไปเตือนลูซิเฟอร์ก่อนในระหว่างที่อเมริเดลและเมดกำลังเดินออกจากสำนักงานของดันแคนซึ่งมันอยู่ด้านบนของศูนย์ฝึกโยคะในจังหวะนั้นเองลูซิเฟอร์ก็เข้ามาพอดีเมดกับอเมริเดลจะได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าไม่เจอดาบทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าโอเคงั้นพวกนายออกไปทางด้านหลังในตอนนั้นเองโคอีก็เดินเข้ามาพอดีลูซิเฟอร์จึงได้หันไปบอกกับโคอีว่าคุณตำรวจคืองี้หลังจากที่คิดใหม่แล้วผมว่าคุณนั้นพูดถูกนะการปล้นที่จอดรถไม่ใช่แรงจูงใจที่ดันแคนนั้นจะฆ่าแมนดี้ทางด้านโคอีจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่านี่คุณเป็นอะไรของคุณตอนแรกคุณกระตือรือร้นจะมาที่นี่มากเรียกว่าคุณรีบโดดออกจากรถของฉันอีกแต่ตอนนี้คุณอยากกลับซะงั้นคุณซ่อนอะไรไว้กันแน่ลูซิเฟอร์ทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าซ่อนหรอผมซ่อนอะไรไว้ล่ะในระหว่างนั้นเองโคอีก็หันไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าเลือดทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าเอาไรนะส่วนทางด้านโคอีเธอก็รีบเดินไปที่ประตูที่อยู่บริเวณชั้นด้านล่างเดินมาเป็นที่ตั้งของโซนดีโป
รงเรียนสอนโยคะที่แมดดี้นั้นชอบมาซึ่งมันถูกปิดประกาศว่ายกเลิกการเรียนการสอนเพราะว่ามีการจัดสัมมนาอบรมครูผู้สอนแต่สิ่งที่มันน่าแปลกก็คือมีรอยมือที่เปื้อนเลือดนั้นปรากฏที่กระจกเมื่อโคอีก้มดูแล้วมองผ่านกระจกไปปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่งนั้นจมกองเลือดอยู่โคอีจึงรีบโทรขอกำลังเสริมทันทีโดยเธอได้ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและพูดว่านี่หน่วย831ขอกำลังสนับสนุนมีเหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นที่โซดีโบเลขที่15534ฮิลสกินไดร้านโคอีและลูซิเฟอร์ก็เปิดประตูเข้าไปในห้องสิ่งที่ทั้งคู่นั้นพบก็คือร่างของชายที่ชื่อดันแคนนอนจมกองเลือดทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าสงสัยที่จอดรถต้องสวยน่าดูในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ก็มองไปด้านในของห้องและเขาก็เรียกให้โคอีมาดูยังด้านในและเขาก็พูดออกมาว่าดูเหมือนว่าห้องนี้มันมีไว้สำหรับเก็บศพนักคุณตำรวจทันทีที่โคอีนั้นเดินเข้ามาดูปรากฏว่าในห้องมันเต็มไปด้วยศพเมื่อทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาถึงพวกเขาจึงเริ่มทำการเก็บหลักฐานในทันทีทางด้านตัวโคอีเองก็เดินไปดูศพหนึ่งในตอนนั้นลูซิเฟอร์ก็เดินเข้ามาพอดีและเขาก็ถามกับโคอีว่าไม่มีวี่แววของอาวุธสังหารบ้างหรอทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าไม่มีเลยแล้วลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าอ๋องั้นตรงนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้เราทำแล้วมั้งจากนั้นโคอีก็เลยพูดมาว่าใช่แต่เราต้องหาว่าศพ6ศพที่นอนอยู่นี่พวกเขาน่าถูกฆ่าได้ยังไงและฉันน่ะคิดว่าฆาตกรหลักน่าจะเป็นดันแคนเมื่อทีการฆ่าแมดดี้อาจยังไม่ช่วยดับกระหายเลือดเขาเลยจัดการฆ่าลูกค้าของเธอซึ่งนั่นมันก็แปลว่าแมดดี้เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนหรือเจ้าของโรงยิมฝึกโยคะที่นี่ซึ่งในตอนแรกซีรีส์ไม่ได้บอกอะไรเราเลยจากนั้นโคอีก็พูดต่อไปว่าและการที่ดันแคนนั้นเสียชีวิตเพราะเขานั้นถูกแทงจากการต่อสู้ของคนในนี้และฉันคิดว่าพวกเขาคงป้องกันตัวโดยการใช้อาวุธของดันแคนนั้นฆ่าดันแคนทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าผมว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นอาวุธสังหารที่ถูกส่งต่อกันได้ตาคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเหมือนกับเกมส่งเผือกร้อนยังไงล่ะคุณตำรวจทางด้านของอีก็บอกว่านั่นมันบ้ามากในตอนนั้นเองเอลล่าก็เดินเข้ามาพอดีและเธอก็พูดว่าใช่มันบ้ามากเลยแต่บางทีมันอาจเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆฉันขอพูดด้วยความเคารพคนตายอย่างที่สุดนะคดีนี้ต้องได้ขึ้นบรรยายในงานสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ครั้งแรกแน่ๆโอเคพวกคุณดูการประเมินเบื้องต้นของแผลที่ถูกแทงจากศพพวกนี้สิจากนั้นเอลล่าก็พยายามจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ลูซิเฟอร์และก็โคอีนั้นได้ดูเอลล่าได้เดินไปที่ประตูและเธอก็พูดว่าดูเหมือนว่าดันแคนเดินเข้ามาทางประตูจากนั้นเอลล่าก็เดินมาที่เหยื่อหมายเลข2ซึ่งในสถานที่เกิดเหตุทางตำรวจได้เอาผ้าคลุมไว้แล้ววางหมายเลขไว้ตามศพที่เสียชีวิตแล้วเอลล่าก็พูดขึ้นมาว่าฆาตกรได้เข้ามาทำร้ายเหยื่อเบอร์ที่2ด้วยอาวุธชิ้นเดียวกับที่เขานั้นใช้ฆ่าแมดดี้โฮเวิร์ดแต่ดันแคนเองก็มีรอยถลอกเสียดสีที่คอมันเหมือนกับว่ามีคนมารัดคอเขาจากด้านหลังโดยใช้เชือกเล่นโยคะดูเหมือนว่าเอลล่าพยายามจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจเธอจึงได้เดินเข้าไปหาลูซิเฟอร์แล้วเอลล่าก็จับมือของลูซิเฟอร์มากอดไว้ที่คอของเธอขณะที่ตัวเธอเองนั้นหันหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกโควีว่านี่แหละดันแคนเขาโดนแบบนี้ซึ่งนั่นเป็นตอนที่เขากำลังเล่นงานเหยื่อเบอร์ที่3ในระหว่างที่พูดเอลล่าก็จับมือของลูซิเฟอร์อีกข้างแล้วเอามาแตะบริเวณท้องของเธอแล้วเธอก็พูดออกมาว่าแต่เผอิญว่าเหยื่อรายที่3ก็มีแผลจากการป้องกันตัวอยู่แล้วซึ่งเหมือนข้าวกระเศษผิวหนังที่ติดอยู่ในซอกเล็บของเหยื่อเบอร์ที่4และฉันคิดว่าในช่วงนั้นแดนแคนคงทิ้งมีดจากนั้นผู้เสียชีวิตเบอร์ที่4ก็หยิบมีดขึ้นมาและเขาก็แทงไปที่ผู้เสียชีวิตหมายเลข3ซึ่งในตอนนั้นเอลล่าได้ย่อตัวลงเธอก็ทำเป็นว่ากำลังแทงลูซิเฟอร์ส่วนลูซิเฟอร์ก็จับหัวของเอลล่าเอาไว้เอลล่าก็ทำมือชักขึ้นชักลงแล้วเธอก็พูดไปด้วยว่าผู้เสียชีวิตเบอร์ที่4ใช้มีดแทงเบอร์ที่3แบบนี้และในตอนนั้นเองผู้เสียชีวิตเบอร์ที่5ก็เดินเข้ามาแล้วเอลล่าก็กอดไปที่ตัวของลูซิเฟอร์ซึ่งในตอนนั้นหน้าของเอลล่านั้นจ่ออยู่ที่น้องชายของลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จึงพูดขึ้นมาว่าผู้เสียชีวิตทำต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นงานโยคะสังหารหมู่ส่วนทางด้านของอีเธอก็ยืนฟังแบบอึ้งๆเพราะเธอไม่คิดว่าเอลล่ากับลูซิเฟอร์จะสนิทกันถึงขนาดนี้ซึ่งท่าแต่ละท่าที่เอลล่านั้นสาธิตให้กับโคอีได้ดูลองไปจินตนาการดูกันเองว่ามันเหมือนกับว่าเอลล่านั้นทำอะไรให้กับลูซิเฟอร์ทางด้านเอลล่าเธอก็ได้ยืนขึ้นแล้วเธอก็พูดกับลูซิเฟอร์ว่าจะตั้งชื่อผลงานในการบรรยายในคดีนี้ว่างานโยคะสังหารหมู่ปี2016ทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าชื่อดีมากเลยส่วนทางด้านของอีเธอก็เลยบอกว่าโอเคถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เอลล่านั้นพูดจริงๆซึ่งที่จริงมันก็ฟังดูบ้าอยู่นะมีเสือโยคะปูอยู่7ที่แล้วก็มีศพอยู่ทั้งหมด7ศพทางด้านเอลล่าก็เลยบอกว่าใช่ส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ตั้งใจฟังสิ่งที่โคอีนั้นกำลังพูดโคอีได้พูดต่อไปว่าดันแคนเป็นเจ้าของที่มีนิสัยขี้โมโหเขาไม่ใช่คนที่มาเรียนโยคะถ้าหากว่าเราลบเขาออกไปหนึ่งเราก็ขาดคนที่มาเรียนโยคะไปหนึ่งคนส่วนทางด้านเอลล่าก็บอกว่าโอเคแต่เท่าที่ดูเสือทั้งหมด6ผืนวางเรียงอยู่ตรงหน้าเสือที่อยู่ด้านหน้าเพียง1ผืนเท่านั้นแล้วก็มีศพทั้งหมด6ศพนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าศพ6ศพนี้ก็คือศพของนักเรียนที่มาเรียนโยคะทุกคนจึงมองไปที่เสือโยคะที่วางแยกอยู่ผืนเดียวและโคอีก็พูดขึ้นมาว่าเท่ากับว่าเสือโยคะผืนนี้เป็นของครูสินะซึ่งถ้าหากว่าเอาตามความเป็นจริงผู้คนนี้ก็คงเป็นศพไปด้วยในระหว่างนั้นเองโคอีก็เหลือไปเห็นป้ายที่ระบุ
ข้อความไว้ว่าการฝึกครูผู้สอนและคนที่สอนก็คือเจนสันกอรีซึ่งถ้าหากว่าใครยังจำกันได้เจนสันกอรีเป็นนักคิดและพัฒนาเรื่องโยคะซึ่งคนที่เอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อนของแมดดี้หญิงสาวในช่วงต้น EP ที่ลูซิเฟอร์และก็โคอีไปสอบถามข้อมูลของแมดดี้ด้านเอลลาก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคนที่สอนโยคะไม่ได้เป็นศพและนอนอยู่ตรงนี้มันก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาเป็นเหยื่อที่หนีการสังหารหมู่โยคะนี้ไปได้ทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าหรือบางทีเขาอาจเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนที่อยู่ในนี้ก็เป็นได้หลังจากนั้นตัวซีรีก็ตัดฉากมายังสำนักงานตำรวจซึ่งในตอนนี้โคอีและก็แดนกำลังไล่ดูประวัติของเจมี่ออสคาวกีหรืออีกชื่อก็คือเจนสันกอรีโดยโคอีได้บอกให้แดนฟังว่าเจนสันกอรีได้ทำการเปิดฟิตเนสที่มีชื่อว่าโซดิโปซึ่งจริงๆมันก็เจ๊งมาหลายแห่งแล้วแถมตัวกอรีเองก็มีคดีช่อโกงติดตัวอยู่5คดีแถมมีคดีล่วงละเมิดทางเพศอีก2คดีที่อยู่ในขั้นตอนยื่นฟ้องต่อศาลจากนั้นโคอีก็ส่งแฟ้มเอกสารให้กับแดนซึ่งในนั้นมันเป็นประวัติของเจสันกอรีแดนจะได้เปิดแฟ้มเอกสารนั้นดูแล้วบอกว่าคดีล่วงละเมิดทางเพศอย่างนั้นหรอทางด้านโคอีจะได้ตอบแดนกลับมาว่าใช่อดีตผู้ช่วยสาวทั้ง2คนของเจสันกอรีเป็นหญิงสาวที่สวยเหมือนกับแมดดี้แล้วดูเหมือนว่าสัญญาที่พวกนี้ต้องเซ็นเวลาที่นักเรียนต้องเข้าไปเรียนคอร์สฟิตเนสโยคะกับบริษัทโซติโปมีบันทึกแปลกๆระบุในสัญญานั้นด้วยจากนั้นแดนก็ได้อ่านสัญญาที่ระบุข้อความเหมือนกับคำปฏิญาณตนไว้ว่าข้าขอมอบตนให้กับโซติโปทั้งร่างกายความคิดและจิตวิญญาณและมอบให้กูรูแห่งสุขภาพและความสงบที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวเจสันกอรีเมื่อโคอีได้ยินดังนั้นเธอจึงพูดขึ้นมาว่าก็ลัทธิดีๆนี่เองแดนจะได้พูดขึ้นมาว่าคุณคิดว่าเขาล้างสมองลูกศิษย์ตัวเองอย่างคดีโจนทาวหรือเปล่าทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าคิดงั้นก็ได้แล้วบางทีมันอาจจะเกินเอื้อมที่เส้นสายของเราจะเข้าไปถึงได้แดนจะได้บอกว่านี่คุณเล่นมุกโยคะอย่างนั้นหรอทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าเล่านั่นมันคือเรื่องจริงเพราะการดื่มน้ำไซยาไนด์หมู่มันก็เป็นอีกคดีหนึ่งแต่การที่คนกลุ่มหนึ่งมาแทงกันเนี่ยนะซึ่งดูเหมือนว่าคำพูดของโคอีมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เธอกำลังคิดว่าคดีนี้มันดูมีเงื่อนงำหรือไม่ก็มีพวกเส้นสายใหญ่นั่นอยู่เบื้องหลังจากนั้นตัวซีรีก็ตัดฉากมาหาคุณหมอลินดาซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอกำลังพูดคุยอยู่กับลูซิเฟอร์โดยคุณหมอลินดาได้พูดว่านี่มันบ้าชัดๆดาวพิเศษในลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นของเทพทูตแห่งความตายเนี่ยนะทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้ดาบนั้นมันก็อยู่ในมือของโยคีจอมปอมซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องราวที่ชายคนนั้นยังไม่รู้เกี่ยวกับดาบนั้นทางด้านคุณหมอลินดาก็เลยบอกว่าโอเคขอกลับไปที่เทพทูตแห่งความตายก่อนได้ไหมดูเหมือนว่าตอนนี้คุณหมอลินดาจะนอนคุยกับลูซิเฟอร์อย่างสบายใจเหมือนกับเธอกำลังฟังนิทานอยู่ยังไงอย่างนั้นและคุณหมอก็พูดต่อไปว่าเทพทูตแห่งความตายอะไรนั่นเขาเป็นพี่ชายหรือน้องชายของคุณอีกคนหรือเปล่าทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเธอเป็นน้องสาวทางด้านคุณหมอลินดาก็เลยบอกว่าเทวทูตแห่งความตายเป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรอทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่บางทีผมก็อยากย้อนเวลาไปในตอนที่คุณยังไม่รู้ว่าผมนั่นคือจอมปีศาจเราจะได้คุยกันในเชิงเปรียบเทียบเหมือนเมื่อก่อนทางคุณหมอลินดาก็เลยบอกว่าฉันก็อยากเหมือนกันจากนั้นลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณจริงๆนะคุณหมอเมื่อคุณหมอลินดาเห็นว่าลูซิเฟอร์นั้นกำลังเครียดเธอก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกว่าก็ได้โอเคคุณพูดมาได้เลยทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยพูดออกมาว่าแม่ของผมนั้นชอบถามว่าทำไมผมถึงแค่นักถ้าพวกมนุษย์นี่ต้องตายแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าผมนั้นรู้คำตอบคือเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้จักคนพวกนี้เป็นการส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่เมดพูดก็ถูกถึงไม่มีดาบอัสเรียลดาบแห่งความตายพวกมนุษย์ก็ทำตามอารมณ์ของตัวเองอยู่แล้วให้ตายสิพวกเขายอมแลกวิญญาณเพื่อให้ไขมันที่สะสมที่พุงนั้นหายไปด้วยซ้ำเพราะงั้นทำไมผมต้องรู้สึกแย่ทำไมผมต้องรู้สึกรับผิดชอบด้วยแล้วทำไมผมถึงต้องบำบัดจิตตัวเองด้วยในตอนนั้นเองคุณหมอลินดาก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าลูซิเฟอร์ฉันขอโทษนะฉันเองก็กำลังพยายามทำความเข้าใจในเรื่องทั้งหมดนี้อยู่เหมือนกันและมันก็ไม่มีเรื่องวิตกกังวลจากดาบอัสเรียลเขียนไว้ในหนังสือที่ฉันนั้นศึกษามาซะด้วยในตอนนั้นเองโคอีก็ส่งข้อความมาหาลูซิเฟอร์ซึ่งในข้อความนั้นโคอีได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าตอนนี้พวกเราจับเจสันเอามาไว้ในห้องสืบสวนไปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นลูซิเฟอร์ก็หันมาพูดกับคุณหมอลินดาว่าดูเหมือนว่ากูรูด้านโยคะแห่งศรัทธากุดกูนั่นโดนจับแล้วล่ะเกรงว่าวันนี้เราจะมีเวลาคุยกันแค่นี้นะคุณหมอหรือถ้าคุณหมอจะนัดผมใหม่ก็บอกแล้วกันดูเหมือนว่าตอนนี้คุณหมอลินดาแทบไม่ช่วยอะไรลูซิเฟอร์แล้วกลายเป็นว่าลูซิเฟอร์ต่างหากที่คอยเตือนสติคุณหมอลินดาจากนั้นตัวซีรีก็พาเรามายังห้องสืบสวนของสำนักงานตำรวจรอสแอนเจลิสซึ่งในตอนนั้นโคอีกำลังสอบปากคำเจสันกอรีเจสันกอรีได้บอกกับโคอีว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยู่ในสตูดิโอหรือว่าฟิตเนสด้วยซ้ำทางด้านโคอีจะได้บอกกับเจสันกอรีว่าแต่ตามตารางนัดหมายไม่ได้เขียนแบบนั้นจากนั้นโคอีก็ได้ยื่นตารางการสอนโยคะของเจสันกอรีที่เขานั้นทำไว้ให้ดูในตอนนั้นเองเจสันกอรีกับไม่สนใจเขาได้บอกกับโคอีว่าถ้ามีชาจินเสงจากไซบีเรียก็ดีนะในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ก็เปิดประตูเข้ามาพอดีและเขาก็บอกว่า
อ้าวสวัสดีริชาร์ดซิมมอนขอโทษที่มาสายว่าแต่ดาบอยู่ไหนล่ะทางด้านเจสันกอรีก็หันมาพูดกับโคอีว่าสุภาพบุรุษสุดเกียรตินี่เขาเป็นใครทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเรื่องชั้นเรียนฝึกสอนครูโยคะของคุณคุณพอจะพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นทางด้านเจสันกอรีก็เลยบอกว่าได้สิมันมีระบบคอมพิวเตอร์ครูฝึกทุกคนจะต้องรูปบัตรเข้าไปแม้แต่ผมด้วยเชิญคุณไปดูได้เลยทางด้านโคอีก็เลยบอกว่างั้นคุณอยู่ที่ไหนในตอนที่เกิดเหตุทางด้านเจสันกอรีก็เลยบอกว่าผมอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปสอน 2-3 ครั้งแล้วล่ะผมป่วยทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าน่าจะหมกมุ่นกับของเล่นใหม่มากกว่านะทางด้านเจสันกอรีก็เลยบอกว่าคุณพูดเรื่องอะไรของคุณลูซิเฟอร์จะได้พูดออกมาว่าฉันกำลังพูดถึงสิ่งที่นายอาจเรียกหาอยู่แม้ตอนที่เรานั้นกำลังคุยกันมันก็กระซิบให้นายนั้นทำเรื่องเลวร้ายบาปมหันต์เลยทีเดียวจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ใช้พลังวิเศษของเขาทำให้เจสันกอรีนั้นพูดออกมาว่าเขานั้นปรารถนาสิ่งใดทางด้านเจสันกอรีก็เลยพูดขึ้นมาว่าก็จริงผมอยากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะพูดไม่ออกลูซิเฟอร์ก็เลยถามต่อไปว่าว่ามาเลยบอกฉันมาบอกว่านายนั้นต้องการอะไรทางด้านเจสันกอรีก็เลยบอกว่าผมอยากได้มัฟฟินราสเบอร์รี่ครีมชีสแล้วก็อยากปลดไอ้นี่ออกด้วยจากนั้นเจสันกอรีก็ดึงที่รัดเอวของเขาแน่นอนปรากฏว่าพุงเขาแทบจะปริ้นออกมาเลยทีเดียวในตอนนั้นลูซิเฟอร์ก็เห็นเขาจึงได้ร้องออกมาว่าอุ้ยตายนั่นคุณท้องลูกแฝดอย่างนั้นหรอจากนั้นเจสันกอรีก็เลยบอกว่าโอเคผมคงจะปล่อยตัวไปหน่อยออกเลยนะไอ้คาร์โบไฮเดรตนี่มันเป็นบุตรของซาตานชัดๆทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าอย่าโทษฉันเรื่องจิตใจอ่อนแอของนายทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าเพราะงั้นคุณถึงไม่มาสอนอย่างนั้นหรอแค่น้ำหนักขึ้นเนี่ยนะทางด้านเจสันกอรีก็เลยบอกว่าแน่นอนไม่มีใครหาตัวตนและบ้านของผมนั้นเจอได้ทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นฉันจะยอมม่วนดีกว่าไปในชั่วมืออยู่ไม่สุขใส่ที่รัดพุงแบบนายทางด้านเจสันกอรีก็เลยบอกว่าพอแล้วล่ะผมขอเรียกทนายลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับเจสันกอรีว่าได้เชิญนายเรียกทนายได้ตามใจนายอย่าเผลอกินทนายของตัวเองเข้าไปล่ะแม่แต่ละคำที่หลุดออกมาจากปากของลูซิเฟอร์นี่ร้ายกาจจริงๆจากนั้นตัวซีรีก็พาเรามายังบ้านของลูซิเฟอร์ดูเหมือนว่าตอนนี้ลูซิเฟอร์นัดอเมเรเดลและก็เมดมาคุยในเรื่องการหาดาบอัชเลียวอเมเรเดลได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าเราค้นบ้านของเจสันกอรีค้นรถแล้วก็รถอีกคันหนึ่งมันก็ไม่เห็นจะมีดาบเลยส่วนทางด้านเมดก็พูดขึ้นมาว่าแต่เราเจอตู้เซฟในห้องใต้ดินซึ่งมันใส่ขนมพ็อปสตาร์ทเอาไว้จากนั้นเมดก็เทขนมนั้นลงบนโต๊ะทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าซึ่งเธอก็ขโมยมาเนี่ยนะเมดก็เลยบอกว่าฉันว่ามันก็ได้กันทุกฝ่ายนะฉันช่วยกูรูโยคะชั่วให้ไม่ต้องสะสมไขมันเพิ่มฉันก็เลยเอานี่มาป๊อปทาร์ตหน้าลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าฉันได้ข้อมูลมาว่าเจสันกอรีนั้นมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่เวสทูลาจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้ยื่นข้อมูลให้กับอเมนเดเดลและเขาก็พูดกับอเมนเดเดลว่าถ้าจะกรุณาทางด้านอเมนเดเดลก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูให้แต่ถามจริงลูซิเฟอร์ถ้าดาบนั้นอยู่กับเขาน่าจะเอาไปฆ่าคนมากกว่าจะเอาไปซ่อนเมื่ออเมนเดเดลและก็เมดนั้นเดินออกไปลูซิเฟอร์จะได้หยิบขนมที่เมดนั้นรักมาจากเจสันกอรีเพื่อที่จะเอามากินในระหว่างที่ลูซิเฟอร์นั้นกำลังแกะขนมก็มีคนนั้นเปิดประตูลิฟต์เข้ามาตอนแรกลูซิเฟอร์คิดว่าเป็นเมดเขาจึงได้พูดออกไปว่ากลับมาเอาขนมสังเคราะห์หรือยังไงแต่ปรากฏว่าคนที่เดินออกมาจากลิฟต์กลับเป็นเอลล่าลูซิเฟอร์จึงได้พูดออกมาว่าอ้าวคุณโลเปสน่าประหลาดใจนะเนี่ยส่วนทางด้านเอลล่าเธอก็เดินถือแฟ้มบางอย่างนั้นเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าเธอกำลังเคร่งเครียดซะด้วยลูซิเฟอร์ได้ถามกับเอลล่าว่าคุณพบอะไรใหม่ๆอย่างนั้นหรอทางด้านเอลล่าก็เลยบอกว่าแน่ล่ะพบสิ่งนี้แล้วเอลล่าก็ชูกระดาษใบหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันเป็นรูปรอยรองเท้าลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับเอลล่าว่าอย่าบอกนะว่าคุณพบหลักฐานที่ว่าบิ๊กฟุตมีจริงอย่างนั้นหรอทางด้านเอลล่าก็เลยบอกว่าเปล่านี่มันเป็นรอยเท้าของด้านแขนในช่วงเวลาที่เขานั้นกลายเป็นศพจากนั้นเอลล่าก็ชูกระดาษอีกแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วเธอก็พูดออกมาว่าที่นี่รอยเท้าที่คุณพาฉันไปดูตรงหลุมโคตรพิลึกนั้นมันมีลายพื้นรองเท้าลายเดียวกันซึ่งก็แปลว่าคดีนี้กับเรื่องที่คุณให้ฉันช่วยมันเกี่ยวข้องกันคุณบอกฉันมาได้แล้วพวกวันนี้มันคือเรื่องอะไรทางด้านลูซิเฟอร์ก็นิ่งไปพักหนึ่งและเขาก็ถึงกับพูดไม่ออกเอลล่าจะได้บอกว่าคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมพวกนี้หรือเปล่าบอกความจริงฉันมาซะไม่งั้นฉันคงปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่ได้หรอกนะทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่านั่นแหละคือปัญหาคนสุดท้ายที่ผมบอกความจริงให้ฟังกลายเป็นคนสติพังๆไปแล้วทางด้านเอลล่าก็เลยบอกว่าพวกฟังฉันนะฉันโตขึ้นมาในดีทรอยต์ทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าคืองี้ผมจะบอกได้แค่ว่าผมกำลังจัดการเรื่องสำคัญระดับจักรวาลซึ่งผมก็อยากจะขอร้องคุณให้คุณนั้นช่วยผมอีกไม่นานทางด้านเอลล่าก็เลยบอกว่าแปลว่าให้ศรัทธาสินะลูซิเฟอร์จะได้ถอนหายใจออกมาแล้วเขาก็บอกมานั่นแหละเหมือนกันทางด้านเอลล่าก็เลยบอกว่างั้นฉันขอดาวว่าศรัทธาก็ไม่ใช่ศรัทธาจนกว่ามันจะถูกทดสอบแล้วจู่ๆเอลล่าก็เดินเข้าไปกอดลูซิเฟอร์ทางด้านลูซิเฟอร์ก็สะดุ้งเล็กน้อยแต่เขาก็กอดเอลล่าตอบทั้งที่ยังงงๆอยู่ว่าเอลล่านั้นทำอะไรในตอนนั้นเองที่โคอีนั้นมาพอดีแล้วเธอก็เห็นเขาทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าคุณตำรวจทางด้านเอลล่าก็พยายามจะอธิบายให้โคอีฟังว่า
คือแบบว่ามันมีร้านขายสบู่พิเศษคือเหมือนว่าเธอนะพยายามพูดแต่ไม่รู้จะหาทางออกได้ยังไงเอลลาจึงได้บอกว่างั้นฉันไปเลยแล้วกันไปใช้สบู่ทำความสะอาดนู่นนี่นั่นดูเหมือนว่าเอลลาจะเป็นคนที่โกหกไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่เธอนั้นชอบหนีมากกว่าพอพูดจบเธอก็เดินลงลิฟต์ไปในทันทีทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าบายอาบน้ำให้สนุกแล้วกันทางด้านลูซิเฟอร์ก็หันมาถามกับโควีว่ามีอะไรให้ผมรับใช้ครับทางด้านโควีก็เลยบอกว่าระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านเจสันกอรีบันทึกภาพวิดีโอตอนที่เขานั้นหลับอยู่ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ฆ่ากันที่โรงยิมโยคะนั่นเท่ากับว่าเขาไม่ได้โกหกและเรายังตรวจสอบระบบคีย์การ์ดที่โซดิโปฟิตเนสโยคะที่แมดดี้นั้นชอบไปคุณลองเดาสิว่าใครไปสอนแทนเจสันเธอคือคอรีน่าผู้จัดการร่วมของแมดดี้ทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นคอรีน่าอยู่ที่ไหนโควีได้ยื่นแฟ้มประวัติคอรีน่าให้กับลูซิเฟอร์ได้ดูและทันทีที่ลูซิเฟอร์นั้นเปิดแฟ้มประวัติขึ้นมาปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นเธอเป็นเพื่อนของแมดดี้และลูซิเฟอร์กับโควีก็เคยเจอเธอมาก่อนหน้านี้แล้วในตอนที่พวกเขาไปสอบถามข้อมูลของแมดดี้ทางด้านโควีก็พูดต่อไปว่าเราไปดูที่บ้านของคอรีน่าเรียบร้อยปรากฏว่าเธอไม่อยู่บ้านแต่ผลจากการพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าคอรีน่าเธอไม่ได้ฆ่าไข่ที่โซติโบฟิตเนสโยคะนั่นเพราะงั้นแสดงว่าตอนนี้เธอกำลังหนีหรือไปซ่อนตัวไม่งั้นก็กำลังกลัวอยู่ตอนนี้ฉันออกหมายเรียกตัวแล้วล่ะทางด้านลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าผมว่ารอบนี้คอรีน่าไม่ใช่คนหนีหรอกจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ลุกออกไปในทันทีโคอีจึงได้ถามว่าอะไรนะนั่นคุณจะไปไหนเขาได้เดินลงจากลิฟต์ไปในทันทีโคอีนั้นพยายามเรียกแต่ลูซิเฟอร์นั้นก็ไม่ตอบแล้วจากนั้นลูซิเฟอร์ก็มาหาเจสันกอรีซึ่งในตอนที่ลูซิเฟอร์เดินเข้ามาในบ้านก็เงียบผิดปกติลูซิเฟอร์พยายามเรียกว่ามีใครอยู่ในบ้านบ้างหรือเปล่าและในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ก็เดินเข้ามาในห้องโถงและพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งยืนมองดูร่างของชายที่นอนอยู่บนพื้นและชายที่เสียชีวิตก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือเจสันกอรีลูซิเฟอร์จะได้พูดขึ้นมาว่าอ๋อนั่นเป็นคำตอบที่ดังมากสำหรับการถามว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าลูซิเฟอร์ได้เดินเข้าไปไกลๆและเขาก็พบว่ามีมีดปักอยู่ที่กลางอกของเจสันกอรีและผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาและเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคอรีน่าเพื่อนของแมดดี้หุ้นส่วนฟิตเนสของเจสันกอรีโดยเธอได้หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ฉันอยู่ในห้องเรียนแล้วดันแขนก็พุ่งเข้ามามันเลวร้ายมากทุกคนก็ฆ่ากันแล้วมีดเล่มนี้มันก็ตกอยู่ที่พื้นทางด้านลูซิเฟอร์ก็พูดต่อไปว่าแล้วมันก็เริ่มเรียกหาคุณคอรีน่าได้หันไปมองศพของเจสันกอรีแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่านี่ฉันเป็นคนทำหรือเนี่ยทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าใช่ผมเชื่อว่าคุณทำเพื่อชดเชยความแค้นนั่นแล้วมันก็ไม่ใช่ความแค้นเล็กๆด้วยใช่ไหมเจสันกอรีเขาเคยลวนลามคุณเหมือนกับคนอื่นๆใช่หรือเปล่าทางด้านคอรีน่าเธอก็นิ่งไปลูซิเฟอร์จึงพูดต่อไปว่าหรือว่าเขาทำมากกว่านั้นจากนั้นคอรีน่าเธอก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับลูซิเฟอร์นั้นได้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนฉันกับเจสันกอรีอยู่ในสตูดิโอกันแค่2คนฉันบอกกับเขาว่าฉันไม่อยากมีอะไรกับเขาสาบานได้เลยแต่เขากลับไม่ยอมหยุดในตอนนั้นฉันพยายามจะลืมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่การที่คอรีน่าเธอนั้นพูดออกมาแสดงว่าเจสันกอรีได้ทำการข่มขืนขู่บังคับคอรีน่าจนทำให้เธอนั้นมีความแค้นอยู่ในใจลึกๆทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าคุณพยายามจะเก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจลึกๆแล้วใช้ชีวิตต่อไปแล้วผมคิดว่าคุณอาจจะลืมเรื่องราวเหล่านั้นได้สำเร็จถ้าไม่ใช่เพราะว่าดาบนี่ในตอนนั้นเองโคอีก็เข้ามาพอดีแล้วเธอก็บอกว่านี่ตำรวจรอสในจารีตยกมือขึ้นซึ่งในตอนนั้นแดนก็มาด้วยแดนได้บอกให้คอรีน่าถอยออกมาจากศพทางด้านคอรีน่าก็เลยบอกว่าฉันฆ่าเขาเองฉันทำเองทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอทำเพื่อป้องกันตัวเองเจสันกอรีเข้ามาทำร้ายคอรีน่าก่อนเธอเลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้ดาบนั่นคุณตำรวจผมคิดว่าคดีนี้มีความยุติธรรมอยู่แล้วจากคำพูดของลูซิเฟอร์ทำให้คอรีน่าหันมามองหน้าลูซิเฟอร์และเธอก็รู้ว่าลูซิเฟอร์นั้นช่วยเธอในการเป็นพยานให้ว่าคดีนี้เธอเป็นผู้บริสุทธิ์ด้านโคอีจึงบอกให้ตำรวจหญิงนายหนึ่งพาคอรีน่าไปให้ปากคำที่สำนักงานตำรวจและในตอนนั้นเองเมื่อลูซิเฟอร์หันมามองที่ศพของเจสันกอรีปรากฏว่าดาบอัสเรียลที่ปักอยู่บนศพของเจสันกอรีนั้นหายไปลูซิเฟอร์จึงได้พูดขึ้นมาว่าอาวุธสังหารนั้นอยู่ไหนทางด้านโคอีก็ได้บอกว่าอะไรตำรวจในเครื่องแบบไม่ควรเก็บไปโดยที่ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ลูซิเฟอร์จึงพูดขึ้นมาว่าพวกเขาห้ามใจไม่ได้หรอกจากนั้นลูซิเฟอร์ก็เดินไปถามทุกคนมามีใครสักคนในนี้อยากฆ่าคนบ้างไหมไม่มีหรอหรือว่าอยากจะกรีดแทงคนให้เป็นชิ้นๆบ้างไหมลูซิเฟอร์ได้เดินถามไปทั่วบ้านและเขาก็เดินไปเห็นว่าแดนนั้นถือดาบอัสเรียลอยู่ในมือลูซิเฟอร์จึงได้อุทานออกมาว่าไม่นะในตอนนั้นเองแดนก็หันมามองลูซิเฟอร์สายตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความแค้นทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าคุณตำรวจเด๋อแดนเนี่ยแดนผมว่าคุณวางมีดลงก่อนดีกว่าไอ้เรื่องที่มันแล้วก็ให้มันแล้วไปแล้วกันคือผมรู้ว่าเมื่อก่อนเรามีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมทางด้านแดนเขาก็มีดมาชี้หน้าลูซิเฟอร์และเขาก็พูดขึ้นมาว่า
แกทำลายชีวิตคู่ของฉันทาน่าลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่านั่นเป็นคำตอบปฏิเสธที่คุณจะไม่วางมีดลงสินะจากนั้นแดนก็พูดต่อไปว่าชีวิตฉันตกนรกตั้งแต่ตอนที่ฉันนั้นเจอแกแล้วแดนก็ใช้มีดจ้วงมาที่ลูซิเฟอร์ทาน่าลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าจะบอกให้นะว่าไปแล้วนั่นไม่ใช่ความจริงแต่ผมก็เข้าใจการเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะส่วนทาน่าแดนเขาก็จ้วงดาบไปใส่ลูซิเฟอร์อีกครั้งซึ่งมันทำให้รูปปั้นข้างๆที่เป็นหินถึงกับขาดทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าระวังดาบนั่นหน่อยคุณตำรวจแค่คุณแทงลึกๆเพียงแค่ทีเดียวผมจะหมดความเป็นอมตะและหายไปจากโลกเลยนะส่วนทางด้านแดนเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่สินะเป็นคำภาวนาที่กำลังเป็นจริงพอแดนนั้นพูดจบเขาก็จ้วงมีดใส่ลูซิเฟอร์แล้วครั้งนี้มันก็โดนลูซิเฟอร์แต่โชคยิ่งดีที่มันโดนถากๆเพียงเท่านั้นแต่มันก็พอที่จะทำให้ลูซิเฟอร์นั้นเลือดไหลออกมาทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่านี่มาอะไรเนี่ยและเขาก็ก้มไปดูแผลของตัวเองจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้พูดว่าโอเคคุณฟังผมนะคุณตำรวจคุณจะอารมณ์ดีขึ้นในทันทีถ้าคุณนั้นวางมีดนั่นลงทางด้านแดนก็เลยบอกว่าชีวิตฉันพังหมดก็เพราะแกทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าอะไรนะพอแดนนั้นพูดจบเขาก็พุ่งมาหาลูซิเฟอร์ในทันทีและเขาก็ใช้มีดแทงมาที่ลูซิเฟอร์แถมแดนยังพูดต่อไปอีกด้วยว่าทั้งหน้าที่การงานทั้งงานแต่งของฉันทุกอย่างมันพังหมดรวมถึงเรื่องขนมทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าขนมอะไรแดนก็เลยบอกว่าฉันรู้ว่าแกกินพุดดิ้งของฉันไปจากนั้นแดนก็ใช้ดาบอัสเรียวแทงเข้าใส่ลูซิเฟอร์แต่โชคยังดีที่ลูซิเฟอร์นั้นหลบทันแดนจึงแทงไปโดนโปสเตอร์ขนาดเท่าคนจริงของเจสันกอรีทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใจคอจะแทงกันเพราะก้อนยุ่นๆเหนียวๆหวานๆถ้วยเดียวได้นะทางด้านแดนเขาได้เหวี่ยงโปสเตอร์ที่มันติดกับดาบอัสเรียวนั้นทิ้งไปและเขาก็หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าเออสิฉันทำแน่จากนั้นแดนได้เดินเข้ามาหาลูซิเฟอร์ทางด้านลูซิเฟอร์ก็ยกมือขึ้นและเขาก็ได้บอกกับแดนว่าแดนฉันจะเป็นเพื่อนคนใหม่ของคุณเห็นใจกันมากขึ้นทุกวันชีวิตสมรสของคุณมันก็ดูงอนแงนอยู่แล้วคุณเริ่มแหกกฎตำรวจก่อนที่ผมจะมาถึงซะอีกส่วนเรื่องพุดดิ้งนั่นอันนี้ใช่บางครั้งผมก็แอบกินขนมของคุณที่เก็บไว้ในตู้เย็นของสถานีหมดเลยแต่เห็นใจกันหน่อยแดเนียลผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของคุณเมื่อแดนได้ยินดังนั้นเขาจึงได้พุ่งเข้าหาลูซิเฟอร์ด้วยความโมโหและแดนก็ใช้ดาบอัสเรียวจี้ไปที่ของลูซิเฟอร์และเขาก็ตะโกนออกมาว่าเพราะฉันนั้นติดชื่อไว้โวยซึ่งลักษณะท่าทางของแดนนั้นดูน่ากลัวมากๆดูเหมือนว่าดาบเล่มนี้จะดึงเอาความแค้นที่อยู่ในตัวของคนที่ถือมันเอาออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการเข็นฆ่าคนอื่นแต่ในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าแดนนั้นพยายามต่อต้านพลังของดาบอัสเรียวส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เมื่อเขานั้นเห็นดังนั้นเขาจึงได้บอกว่านี่คุณพยายามต่อต้านพลังของดาบนั่นอย่างนั้นหรอซึ่งนี่ก็แปลว่าคุณนั้นมีความแข็งแกร่งแบบที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนงั้นคุณมองมาที่ตาผมมองที่ตาผมสิแดนจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ใช้พลังวิเศษของเขาถามกับแดนไปว่าชีวิตการแต่งงานของคุณพังเพราะผมอย่างนั้นหรอทางด้านแดนก็เลยบอกว่าเปล่าเราแยกทางกันก่อนที่โคอีนั้นจะเจอคุณทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยถามกับแดนว่าแล้วชีวิตการแต่งงานของคุณล่ะเมื่อแดนได้ยินดังนั้นเขาจึงได้ทำสีหน้าเศร้าออกมาและเขาก็พูดออกมาว่าเรื่องคดีพาเมโตผมทำเองทั้งนั้นทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่จากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้คว้าดาบที่อยู่ในมือของแดนนั้นออกมาซึ่งการที่ลูซิเฟอร์เอาดาบออกจากมือของแดนทำให้แดนได้มีสติกลับมาแดนจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่านี่เรามาทำอะไรกันตรงนี้แต่หน้าลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าก็แค่เรามาคุยเปิดอกกันแบบเพื่อนน่ะดีใจนะที่คุณระบายออกมาซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าแดนจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาได้พยายามฆ่าลูซิเฟอร์แดนได้มองไปที่ลำตัวของลูซิเฟอร์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีเลือดออกแต่หน้าลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าอะไรนะแค่ถากๆไปไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วคุณละแดนเป็นยังไงบ้างทางด้านแดนจะได้หัวเราะขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าที่จริงผมรู้สึกดีมากเลยจากนั้นแดนก็ยิ้มออกมาแล้วเขาก็เดินไปทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าดีใจนะที่ผมได้คุยกับคุณจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้เก็บดาบอัสเรียวเข้าไปในเสื้อของเขาจากนั้นตัวซีรีก็พาเรามายังสำนักงานตำรวจดูเหมือนว่าคดีจะถูกคลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยคนร้ายที่เป็นต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อย่างดันแคนส่วนคอรีนาเธอก็ถูกตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานและเธอก็ถูกมองเป็นผู้ถูกกระทำทำให้เธอนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้ตอนนั้นเองดูเหมือนว่าโคอีกำลังหาหลักฐานบางอย่างซึ่งมันหายไปจากที่เกิดเหตุลูซิเฟอร์ได้เดินเข้ามาและเขาก็บอกว่าอรุณสวัสดิ์คุณตำรวจทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าไม่ดีมันต้องมีคนหัวขาดกันบ้างแหละมีฝ่ายเทคนิคดึงอาวุธสังหารออกโดยที่ไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้และตอนนี้มันก็หายไปทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าอ๋อนั่นมันอาจจะดีที่สุดแล้วก็เป็นได้เพราะมันเป็นโลหะที่ร้ายกาจมากโคอีได้ยินลูซิเฟอร์พูดดังนั้นเธอจะได้บอกว่าอะไรนะตอนแรกคุณหมกมุ่นกับดาบน่าจะตายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วอย่างนั้นหรอทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าแต่เราก็จับตัวฆาตกรได้แล้วนี่งานมันจบแล้วในระหว่างที่ลูซิเฟอร์นั้นพูดโคอีก็มองไปที่หน้าของลูซิเฟอร์แล้วเธอก็บอกว่า
รู้อะไรไหมรูติเปอร์วันก่อนนู้นฉันนึกว่าคุณกับฉันมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันในตอนที่คุยกันเรื่องพ่อฉันนึกว่าเราเป็นคู่หูกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นเราเป็นเพื่อนกันในตอนนั้นเองเอลล่าก็เดินผ่านมาทำให้โคอี้อยู่ๆเธอก็หยุดพูดไปดูเหมือนว่าตอนนี้โคอี้คงมีความรู้สึกหวงรูติเปอร์อยู่นิดๆทางด้านรูติเปอร์ก็บอกว่าใช่มันเป็นเรื่องที่คุณนั้นเจอผมกับเอลล่าที่ห้องของผมหรือเปล่าทางด้านโคอี้ก็บอกว่าฟังนะคุณจะนอนกับใครไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคเนี่ยนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ทาร่าลูซิเฟอร์ก็ยิ้มขึ้นมาและเขาก็พูดออกมาว่าไม่ว่าผมจะข้ามเส้นแบ่งความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนคุณตำรวจผมยืนยันได้เลยทุกอย่างที่คุณเห็นเป็นเรื่องงานทั้งนั้นทาร่าโคอีก็เลยบอกว่าเรื่องจริงหรอทาร่าลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมพูดจริงเสมอแหละและมันก็เป็นสิ่งที่ผมนั้นภูมิใจเลยนะคุณตำรวจทาร่าโคอีก็เลยบอกว่าเข้าใจแล้วล่ะส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็พูดต่อไปว่าแต่ถ้าคุณอยากจะทำเรื่องอย่างว่าข้ามเส้นแบ่งนั้นไปเป็นคู่หูและเพื่อนที่เปลือยกายอยู่ด้วยกันผมก็ไม่ว่านะทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าโอเคหยุดพูดเลยจากนั้นเธอก็เดินออกไปในทันทีส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เองเขาก็ได้สัมผัสถึงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของโคอีถึงแม้ว่าลูซิเฟอร์ไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรแต่เขาก็ได้ยิ้มออกมาแล้วตัวซีรีก็พาเรามาที่ทำงานของคุณหมอลินดาคุณหมอลินดาได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าตอนนี้เท่ากับว่าคุณพาโลกเลี่ยงวิกฤตไปได้ทาร่าลูซิเฟอร์ก็บอกว่าใช่อย่างน้อยก็ตอนนี้เท่ากับเราสามารถคุยกันได้เรื่องคาริกูลาสตาลินหรือว่าทำผมรู้ว่าพวกเขายังไม่ตายแต่เขาต้องไปโรงนรกแน่ทาร่าคุณหมอลินดาก็ได้บอกว่าลูซิเฟอร์ฉันอยากขอโทษคุณฉันอยากจะแก้ตัวเพราะคุณนั่นคือจอมปีศาจเรื่องมันซับซ้อนน้อยกว่านี้มากตอนที่ฉันนั้นคิดว่าคุณเป็นคนไข้ธรรมดาทั่วไปที่มีแต่ปัญหาครอบครัวสลับซับซ้อนทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าผมไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วคุณหมอลินดาทั้งร่างกายและจิตใจและทุกอย่างที่คุณรู้โดยเฉพาะเรื่องเซ็กเมื่อคุณหมอลินดาได้ยินดังนั้นเธอจึงพูดออกมาว่าโอ้พระเจ้าฉันมีเซ็กกับจอมปีศาจทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าหลายครั้งซะด้วยและผมก็ยินดีรับใช้ทางด้านคุณหมอลินดาจึงได้บอกว่าโอเคนั่นแหละเรื่องแบบนั้นฉันพอเข้าใจการมีแนวโน้มหลงตัวเองซึ่งมันฝังลึกอยู่กับปมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ช่วงเวลาวัยรุ่นที่มีปัญหาทาร่าลูซิเฟอร์ก็บอกว่าเห็นไหมล่ะผมก็แค่คนไข้จิตพังอีกคนซึ่งคุณก็รักษาผมแบบนั้นก็ได้จากนั้นคุณหมอลินดาและลูซิเฟอร์พวกเขาก็เริ่มทำความเข้าใจและทำเหมือนว่าลูซิเฟอร์นั่นคือคนไข้คนหนึ่งที่มีคุณหมอลินดาเป็นผู้ให้คำปรึกษาจากนั้นตัวเซรีก็ตัดฉากมาที่ลูซิเฟอร์และก็เอลล่าซึ่งในตอนนั้นเป็นในช่วงระยะเวลาค่ำพวกเขานั้นเดินมาด้วยกันลูซิเฟอร์ได้บอกกับเอลล่าว่าผมมีธุระด่วนที่ต้องรีบไปทำแน่ใจหรือว่าคุณอยากทวงบุญคุณผมได้เรื่องนี้คุณเชื่อผมเถอะสองครั้งหลังที่ผมก้าวเข้าไปในโบสถ์มันทำให้ที่นั่นนั้นแปดเปื้อนคุณลองนึกถึงภาพศพโชคเลือดที่คุณเจอทุกวันก็ได้ท่านเอลล่าก็เลยบอกว่านี่คุณต้องเล่นใหญ่แล้วเหรอเนี่ยเราขายคดีของคุณได้ฉันเองก็ต้องทวงบุญคุณของฉันแค่คุณเข้าไปกับฉันโอเคไหมฟังนะตั้งแต่เราเจอกันคือฉันมีสัมผัสพิเศษว่าคุณกำลังเหมือนหาอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งท่านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่น่ะสิของที่หายไปมันเป็นจิตวิญญาณท่านเอลล่าก็พูดต่อไปว่าแล้วฉันก็ค้นพบอะไรมากมายตั้งแต่ฉันเริ่มเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณตั้งแต่ตอนนั้นบางทีคุณก็อาจทำได้เหมือนกันท่านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกซึ่งสิ่งที่เอลล่านั้นขอลูซิเฟอร์คือการให้ลูซิเฟอร์เข้าไปในโบสถ์เพื่อสารภาพบาปกับบาทหลวงเป็นเพื่อนเธอและตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็ยืนอยู่หน้าโบสถ์แต่จู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในโบสถ์ทำให้ลูซิเฟอร์นั้นสนใจขึ้นมาเอลลานั้นเห็นมาลูซิเฟอร์นั้นมองผู้หญิงคนนั้นเธอจะได้มองหน้าลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าอะไรล่ะอย่างน้อยนั่นก็อาจทำให้ใครสักคนมีเหตุผลพอที่จะไปสารภาพบาปแล้วลูซิเฟอร์ก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในโบสถ์เมื่อลูซิเฟอร์ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเอลลาโดยการเข้าไปสารภาพบาปในโบสถ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเขาก็เดินทางกลับมายังบ้านซึ่งในตอนนั้นอเมเดเดลนั้นก็อยู่ด้วยส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็ชงเหล้าอยู่และเขาก็เอาแก้วเหล้ายื่นให้กับอเมเดเดลในขณะเดียวกันอีกมือของลูซิเฟอร์นั้นก็ถือดาบอัสเรียวอยู่ในมือทางด้านอเมเดเดลจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่านายจะเอาดาบนั้นไปไว้ที่ไหนน้องชายทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าเริ่มจากที่ไกลจากแม่ของเราเป็นยังไงในตอนนั้นเองแม่ของลูซิเฟอร์ก็เข้ามาพอดีเธอเดินออกมาจากคลิปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนลูซิเฟอร์ก็บอกว่าแม่พูดถึงแม่จอมปีศาจก็โผล่มาพอดีเลยนะท่านชาร์ลอตก็เลยบอกกับลูซิเฟอร์ว่าจัดการเร็วเหลือเกินนะจะรอสัก 2-3 วันแล้วค่อยไปหาไม่ได้หรอนี่มันยังนองเลือดกันไม่มากพอแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้แม่คงไม่ได้ข่าวจากพ่อของพวกลูกๆท่านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าต่อให้ฆ่าคนหมดโลกอย่างนั้นเหรอแม่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะเขาคงไม่สนใจหรอกแม่แต่ผมว่าป่านนี้เขาคงรู้แล้วล่ะท่านชาร์ลอตก็หันมาพูดกับลูซิเฟอร์และก็เมเนเดว่ายูเรียลเป็นลูกชายของแม่และก็เป็นพี่น้องของพวกลูก
เราควรจะอยู่ทำใจไปด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะแม่ถามจริงแม่ต้องการอะไรจากพ่อทารอดจึงได้หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าสิ่งที่แม่ต้องการมาตลอดนั่นก็คือแม่อยากได้ครอบครัวของเราคืนมาทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าเกรงว่านั่นมันจะเป็นไปไม่ได้นะแม่ทางด้านชารอดก็เลยบอกว่าแต่มันเป็นไปได้ถ้าหากว่าลูกทั้งสองคนอยู่ข้างแม่เราร่วมใจกันรับรองพ่อของพวกลูกจะจำเป็นต้องฟังเหตุผลจากพวกเราทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าบังคับพ่อเนี่ยนะนี่แม่เริ่มติดความหลงผิดจากพวกมนุษย์มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยบอกมาสิแม่จากนั้นลูซิเฟอร์ก็ยกเหล้าขึ้นมาดื่มและเขาก็เดินไปทางด้านอเมเดียก็เลยบอกว่าฉันบอกกับแม่ไม่ได้เพราะฉันนั้นเห็นด้วยกับแม่เมื่อลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นเขาจึงได้หันมาพูดกับอเมเดียว่าฉันนึกว่านายอยู่ข้างแม่แค่เพราะว่านายพาแม่กลับไปยังนรกไม่ได้นี่นายเปลี่ยนใจตั้งแต่เมื่อไหร่อเมเดียทางด้านอเมเดียก็เลยบอกว่าตอนนี้ฉันเริ่มแน่ใจแล้วลูซิเฟอร์ว่าของศักดิ์สิทธิ์กับมนุษยชาติมันเข้ากันไม่ได้ดาบของอัสเรียลมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายมันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ควรเอามันมาอยู่ที่นี่ทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยหัวเราะออกมาและเขาก็บอกว่าอ๋อแต่ฉันจะไม่ยอมกลับไปยังนรกทางด้านชาลอตก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการกลับไปนรกแต่มันเป็นเรื่องของสวรรค์เรื่องของการกลับไปอยู่ที่บ้านทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าบ้านหรอบ้านของแม่ละมั้งถามจริงแม่กับอเมเดลนั้นไม่เคยเข้าใจอะไรเลยใช่ไหมว่านรกไม่ใช่บ้านของผมแล้วสวรรค์มันก็เป็นเหมือนกับนรกและที่เดียวที่ผมรู้สึกว่ามีคนต้องการและนับถือในขณะที่ลูซิเฟอร์กำลังพูดชาลอตก็พูดขัดขึ้นมาว่าคือที่นี่อย่างนั้นหรอกับมนุษยชาติอะไรของลูกเนี่ยนะทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็ตวาดแม่ของเขาอย่างสุดเสียงโดยเขาพูดออกมาว่าใช่นี่คือบ้านของผมในตอนนั้นในมือของลูซิเฟอร์ก็ถือดาบอัสเตรียลอยู่ทำให้ดาบที่อยู่ในมือของลูซิเฟอร์มันรับรู้ถึงความรู้สึกในใจลึกๆของลูซิเฟอร์ว่ามีทั้งความเกลียดชังและความโมโหทำให้มันมีแสงออกมาจากดาบเมื่อชาลอตเห็นดังนั้นเธอจะได้นิ่งไปส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็พูดต่อไปว่าทำใจซะแม่ดูเหมือนว่าชาลอตจะเห็นจุดอ่อนของลูซิเฟอร์นั่นคือความโมโหแล้วดูเหมือนว่าในใจลึกๆของชาลอตกำลังคิดแผนอะไรสักอย่างเธอจะได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าก็ได้เถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์จากนั้นชาลอตก็หันไปบอกกับอเมเดียว่าถึงเวลาที่เราต้องไปกันแล้วล่ะในตอนที่ชาลอตนั้นกำลังเดินออกจากห้องชาลอตก็ได้หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าระวังไว้ด้วยล่ะดาบนั้นมันคมในระหว่างที่ชาลอตและอเมเดียกำลังเดินเข้าไปในลิฟต์ชาลอตก็พูดกับอเมเดียว่าแม่เคยได้ยินมาว่ามันมีสุภาษิตหนึ่งพูดว่าเมื่อสามีที่รักของฉันนั้นปิดประตูเขาจะเปิดหน้าต่างแทนและตอนนี้ดูเหมือนว่าหน้าต่างนั้นเปิดออกแล้วจากนั้นชาลอตก็มองไปที่ลูซิเฟอร์และตัวซีรีก็ตัดจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยซีรีส์ลูซิเฟอร์ยมทูตร้างนรกซีซั่นที่2 EP ที่8บอกเลยว่าเนื้อหานั้นสุดยอดมากๆและดูเหมือนว่าแม่ลูซิเฟอร์นั้นจะร้ายไม่เบาเธอนั้นเป็นจอมวางแผนตัวแม่โดยแท้ซึ่งกว่าที่ลูซิเฟอร์นั้นจะหาดาบอัสเรียลจนเจอเรียกได้ว่ามันก็มีคนตายไปหลายศพเลยทีเดียวใครที่มีความคิดเห็นยังไงผมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวแอดมินจะลงไปคุยด้วยส่วนใครที่ถูกใจก็สามารถโดเนทกันเข้ามาได้เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำคลิปออกมาส่วนสมาชิกใหม่ที่เข้ามาฟังช่องแมลงหนังเป็นครั้งแรกแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ